ขียนเป็นสรุปเป็นข้อๆมาว่านาซีขึ้นมาสู่อำนาจได้ยังไงนะก็จริงๆก็คือเหมือนกับสรุปที่อาจารย์วรเจกาที่อาจารย์จุ๋มพูดเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดอย่างน้อยก็ในสายตาของนักประวัติศาสตร์หลายคนก็คือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำใหญ่ Great Depression ในปี1929ซึ่งเล่าไปแล้วนะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เล่าคือการต่อสู้ระหว่างจริงๆก็เล่าไปผ่านๆนะการต่อสู้ระหว่างพรรคนาซีกับพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งรุนแรงมากตายกันเยอะมากคือทั้งสองพรรคเนี่ยมีเรียกว่าหน่วยทางทหารของทั้งสองพรรคนะคือเรานึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าพรรคการเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีหน่วยทางทหารที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือเหมือนกับกาดเสื้อแดงกาดเสื้อเหลืองอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาจัดตั้งและเขามีอาวุธพร้อมมือมากกว่ากาดของเรามากมายมหาศาลกาดของเรานี่เรียกว่ามือสมัครเล่นจิ๊บๆนะแต่ถ้ามองกาดของพรรคนาซีเนี่ยตอนแรกเป็น SA เนี่ยภายใต้การคุมของแองส์รูมที่อาจารย์บรเจตเล่าเนี่ยเป็นเหมือนกับหน่วยทางทหารเลยมีเครื่องแบบมีห่วงโซ่การบังคับบัญชานะมีการเดินพาเรดแบบทหารทุกอย่างนะจนทำให้กองทัพเยอรมันเนี่ยกลัวหน่วย SA แล้วก็บอกฮิตเลอร์ให้ช่วยจัดการไม่อย่างนั้นเนี่ยพรรคนาซีจะไม่มีวันได้รับความร่วมมือจากกองทัพนะแล้วก็บทบาทของกองทัพเนี่ยก็เป็นอะไรที่นักประวัติศาสตร์สนใจมากคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกองทัพไม่มีบทบาทเลยไม่ได้พูดถึงกองทัพเยอรมันเลยนะเป็นไปได้ยังไงคือถึงสนธิสัญญาแวร์ซายจะบอกว่ามีได้ไม่เกินแสนคนแสนคนก็ยังเป็นอำนาจที่สำคัญอยู่เพราะว่าก็ยังเป็นหน่วยถืออาวุธอยู่นะคือเราอาจจะมองว่ากองทัพเนี่ยได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ของนักประวัติศาสตร์บางคนกองทัพได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วจากการที่พอลฟอนทินเดนบวร์กซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพเป็นตัวแทนของเยอรมันของไกเซอร์ของสภาพของอดีตที่หลายคนโหยหาก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยได้มาเป็นประธานาธิบดีนะแล้วกองทัพเองก็มีบทบาททางการเมืองพอสมควรผ่านทางสไตรเคอร์ผ่านทางเนี่ยพวกเอลีทต่างๆที่แวดล้อมฮินเดนบวร์กแต่ว่าไม่หนักหนาขนาดว่ากองทัพเยอรมันจะไม่ลุกมาทำปฏิวัตินะเหมือนกันในบางประเทศเพราะว่าเห็นว่าไปไม่ไหวแล้วด้วยสายตาที่ตัวเองมองว่าไปไม่ไหวแล้วตัวเองคิดเองอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพเยอรมันโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่เป็นกลางเพียงแต่ว่าการเกิดขึ้นของ SA เนี่ยมันคุกคามต่อสถานะของกองทัพเยอรมันอย่างรุนแรงเพราะว่ากาดคือเป็นทหารส่วนตัวของฮิตเลอร์ของพรรคนาซีเกือบจะมีอำนาจเท่าๆกับกองทัพของสหพันธ์อย่างเงี้ยมันต้องเป็นอะไรที่ต้องมาเจรจากันนะแล้วพรรค KPD พรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันก็มีหน่วยทางทหารแบบเดียวกับ SA มีการจัดตั้งมีเป็นเขาเรียกแนวร่วมแดงนะเป็นชื่อที่แปลมาจากภาษาเยอรมันแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับ SA ทุกอย่างแล้วก็งานที่ทำมากๆก็คือตีกับ SA นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามีคนเขาวิเคราะห์ไว้บอกว่าสาเหตุที่พรรคคอมมิวนิสต์แพ้พรรคนาซีเนี่ยเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์สู้ไอ้การจัดตั้งกับการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคนาซีไม่ได้นะแล้วผมว่าเหตุผลที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าพวกนายทุนพวกที่กุมอำนาจทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศเยอรมันเนี่ยกลัวพรรคคอมมิวนิสต์มากๆกลัวว่าจะเกิดประเทศโซเวียตเยอรมันขึ้นมานะไม่อยากเห็นแบบนั้นก็เลยให้การสนับสนุนพรรคนาซีทั้งที่ก็ยังมีพวกเอลีทอยู่พวกโบราณอยู่แต่ก็คือถ้าให้เลือกเนี่ยจะเอาพรรคคอมมิวนิสต์ออกไปก่อนเป็นอันดับหนึ่งนะเรามองภาพออกนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในการที่จะช่วยฮิตเลอร์ให้ก้าวสู่อำนาจแล้วก็ที่สำคัญก็คือพรรค SPD ซึ่งเป็นพรรคหลักของอีเบิร์ตซึ่งเป็นคนสำคัญมากๆในการจัดตั้งสาธารณรัฐไวมาร์แล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการเขียนรัฐธรรมนูญพรรค SPD ซึ่งเป็นพรรคเอียงซ้ายนะมีอุดมการณ์แบบมาร์กซิสต์โดยตรง
การเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานจะต้องได้รับการเลี้ยงดูดูแลอย่างดีจากรัฐอะไรแบบนี้นี่คือนโยบายหลักของ SPD ซึ่งก็ตรงกันในภาพรวมนะกับพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันแต่ว่าสองพรรคเนี่ยเข้ากันไม่ได้นี่คืออีกประเด็นหนึ่งคือ SPD กับ KPD พรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันไม่เคยทำงานร่วมกันเลยนะตีกันด้วยตีกันก็ SPD ก็มีหน่วยของเขาแต่ว่าไม่รุนแรงเท่ากับสองพรรคที่ว่ามาแต่แรกตีกันหนักด้วยนะแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญอันนึงที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันเนี่ยประกาศจะไม่ยอมร่วมสังฆกรรมกับพรรค SPD อีกตลอดไปคือเมื่อจัดตั้งสาธารณรัฐใหม่ๆเนี่ยปี2ปีแรกเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตะวันตกของเยอรมันที่รัฐทางตะวันตกผมเมืองโคโลนหรืออะไรทำนองนั้นนะเป็นการนัดหยุดงานของคนงานอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งทำให้จำเป็นจะต้องใช้กองกำลังตำรวจทหารไปจัดการพรรค SPD เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนั้นขอกำลังจากอดีตทหารเก่าของเยอรมันที่รบในสงครามโลกเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำนะเขาเรียกไฟคอร์ปเป็นกองกำลังเสรีอะไรบางอย่างซึ่งพวกนี้ยิงขวาหมดพวกนี้เหมือนกับว่าชอบอยากให้มีไกเซอร์แบบเดิมอีกแต่ SPD เนี่ยไปขอกำลังพวกนี้มาแล้วก็มาตีพรรคคอมมิวนิสต์ตีพวกเอียงซ้ายพวกซ้ายหัวรุนแรงที่ไม่ใช่ SPD นะทำให้พวกซ้ายหัวรุนแรงพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยประกาศไม่ยอมร่วมสังฆกรรมทำให้ผลก็คือทำให้พลังของฝ่ายซ้ายในเยอรมันไม่เป็นเอกภาพไม่เหมือนพลังของฝ่ายขวาซึ่งในท้ายที่สุดในฮิตเลอร์กลืนหมดฝ่ายขวาในเยอรมันจริงๆมีหลายพรรคนะมีพรรคต่างๆซึ่งก็เก่าแก่กว่าพรรคนาซีของฮิตเลอร์เพียงแต่ว่าฮิตเลอร์ใช้วิธีการต่างๆที่แยบยลมากๆกลืนเอาพวกนี้มาเป็นนาซีหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแตกแยกกันเองของฝ่ายซ้ายก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญทีนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่อยู่ในบันทึกของบรูนิงคือบรูนิงเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจเป็นเวลานานก่อนที่ฮิตเลอร์จะขึ้นมาสู่อำนาจก่อนที่มีระยะสั้นๆที่เป็นของฟอนพัพเพนมีบันทึกกล่าวไว้ว่าบรูนิงเนี่ยมีไอเดียที่จะแก้ปัญหาในประเทศเยอรมันของเขาในช่วงปี1930-31-32เนี่ยที่จะเอาระบอบกษัตริย์กลับมาเพื่อเอากษัตริย์ที่กลับมาใหม่เนี่ยมาถ่วงดุลอำนาจกับฮิตเลอร์นะตอนนั้นเนี่ยไกเซอร์วิลเลียมที่2ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่คือไกเซอร์เนี่ยตายตอนสงครามโลกครั้งที่2เกิดแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจักรพรรดิวิลเลียมเนี่ยไปลี้ภัยอยู่นอกประเทศเยอรมันมีความคิดบรูนิงคิดว่าเปลี่ยนระบอบไหมเชิญวิลเลียมกลับมาดีไหมนะปรากฏว่าได้รับเสียงคัดค้านเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนกับว่าเยอรมันจะหวนกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนสงครามโลกครั้งที่1จะทำจะละทิ้งสัญญาแวร์ซายหรือเปล่าสัมพันธมิตรไม่มีวันยอมก็เลยคิดว่าจะเอาหลานของวิลเลียมมาเป็นกษัตริย์แทนนะคือพอมีระบอบกษัตริย์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวระดมพลจิตใจของคนเยอรมันเป็นเหมือนกับเป็นตัวเลือกอีกทางนึงแทนที่จะเลือกฮิตเลอร์อะไรแบบนี้ปรากฏว่าฮินเดนบวกไม่ยอมฮินเดนบวกบอกว่าต้องเชิญวิลเลียมมาเป็นกษัตริย์ถ้าจะเอากษัตริย์กลับมาต้องเอาวิลเลียมที่2กลับมาเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งมันไม่ได้เพราะว่าวิลเลียมที่2สละราชไปแล้วเอากลับมามันเหมือนว่าย้อนยุคเกินไปเป็นไปไม่ได้ก็ไอเดียนี้ก็เลยเป็นแค่ไอเดียไม่เกิดขึ้นนะก็อยู่ในบันทึกของบรูนิงที่ผมไปอ่านมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังก็คงไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็เหมือนกับที่พูดกันไปแล้วนะค่ะก็ถือว่าเราอาจจะจบช่วงของประวัติศาสตร์นะคะแทรกเสริมอีกนิดนึง SAกองกำลัง SA เมื่อกี้ก็ของนาซีก็คือชวมอับไทลุ่งที่คนไทยอาจจะเป็นภาษาว่าหน่วยพายุนะคะเผื่อว่าจะไปหาอ่านจะได้หาจะอ่
อ่ะได้ผมเติมนิดนึงฮะประเด็นที่อาจารย์โสรัตน์พูดถึงเรื่องฝ่ายซ้ายเนี่ยจริงๆเป็นที่ดีมากๆนะฮะเพราะว่าประเด็นสำคัญหนึ่งคือว่าพรรคคอมมิวนิสต์เองเนี่ยนะครับไม่เคยทำงานร่วมกับพรรคSPD คือสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมันเลยนะฮะจริงๆเนี่ยมันมีความหลังกินใจกันอยู่คือเดิมทีพวกนี้เป็นพวกเดียวกันคือเป็นพวก SPD เหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าบางคนที่นี้อาจจะรู้จักชื่อของโรซ่าลุกเซมบัวนะฮะซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เยอรมันผู้หญิงที่มีชื่อเสียงมากๆนะฮะแต่อาจจะไม่รู้จักกับอีกคนนึงที่เป็นคู่หูของเขาคือคาร์ลิฟคเน็กต์นะฮะสองคนนี้เดิมทีอยู่พรรค SPD นะฮะแล้วก็ก่อนที่จะก่อตั้งจักรวรรดิเยอรมันเนี่ยได้แยกตัวออกมานะฮะเป็นพรรคเรียกว่าเป็น USPD คือเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยอิสระขึ้นมาใช่ไหมอุนอัพเฮนิกนะฮะเป็นอิสระขึ้นมาคล้ายๆพวกแดงอิสระอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดจะเทียบใครมันให้มันถ้าเกิดว่าบอกว่า SPD แดงพวกนี้คือพวกแดงอิสระก็คือพวกที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับนโยบายบางอย่างยิ่งไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนระบบจักรพรรดิในเยอรมันให้เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาแต่เห็นว่าเยอรมันควรจะไปในทางที่เป็นเยอรมันเป็นโซเวียตเยอรมันนะคือเป็นแนวทางแบบโซเวียตเยอรมันไปนี่คือพวกแดงอิสระนะหรือพวกUSPD นะทีนี้ตอนที่ก่อตั้งจักรวรรดิเยอรมันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยช่วงที่เปลี่ยนระบบเนี่ยนะฮะอำนาจเนี่ยมันอยู่ในมือของฝ่ายซ้ายนะฮะถ้าจะว่าไปคือตอนที่จักรพรรดิสละราชสมบัติเนี่ยอำนาจอยู่ในฝ่ายซ้ายว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยนะครับคือฟริดริกเอแบร์นะฮะแล้วก็พวกUSPD เนี่ยก็เข้ามาร่วมนะฮะเป็นคณะรัฐมนตรีชั่วคราวนะครับก่อนที่มีรัฐธรรมนูญโดยที่ฝ่ายทหารเนี่ยยินยอมแต่ว่าทหารขอสัญญาว่าเอแบร์จะต้องไม่ผลักดันให้เยอรมันเนี่ยไปเป็นโซเวียตเยอรมันหรือเป็นคอมมิวนิสต์ตามแนวทางพวกที่เราเรียกกันว่าแดงอิสระหรือพวกUSPD นี่แหละนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เกิดการแตกกันนะฮะแตกกันอย่างรุนแรงเพราะว่าพวกนี้เห็นว่าการที่เอแบร์ไปสนับสนุนให้ตั้งสาธารณประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเนี่ยคือการทรยศต่ออุดมการปฏิวัตินะฮะเพราะนั้นพวกซ้ายเนี่ยแตกกันส่วนหนึ่งที่อาจารย์สวัสดิ์ว่ามาคือมีการเอามาปราบแต่ว่าส่วนหนึ่งมันแตกกันเพราะว่าพวกซ้ายจำนวนหนึ่งมองว่าเอแบดเนี่ยนะฮะประธานดีคนแรกเยอรมันคือคนทรยศต่อการปฏิวัติประชาชนเพราะว่าไม่ทำให้เยอรมันนั้นไปเป็นโซเวียตเยอรมันหรือเป็นแบบคอมมิวนิสต์เต็มรูปแต่ไปเป็นสาธารณประชาธิปไตยในระบบที่มีรัฐสภาแทนนะฮะแล้วก็ช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติเพื่อไปทำรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมันก็เกิดการประท้วงกันอย่างมากนะครับในเบอร์ลินแล้วก็ฝ่ายกลุ่มนี้นะฮะพยายามที่จะเข้ายึดอำนาจนะเพื่อปฏิวัติแต่ไม่สำเร็จแล้วก็ถูกปราบนะฮะอันนำมาซึ่งการฆาตกรรมนะฮะการฆ่าการสังหารโรซ่าลุกเซมบัวกับคาร์ลิฟคเน็กนะซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายเนี้ยนะฮะโดยพวกทหารนะฮะที่เป็นพวกขวานะฮะก็คือพวกนี้มาจับตัว2คนนี้ไปแล้วก็ทรมานแล้วก็ยิงนะฮะยิงทิ้งทั้งโรซ่าลุกเซมบัวนั้นได้ถูกยิงแล้วก็ถูกเอาศพไปทิ้งเอาไว้ในหนองน้ำนะครับในคลองนะฮะแล้วก็คาริคเน็ตก็ถูกยิงกันนะฮะไอเนี้ยมันจึงทำให้รอยร้าวเนี่ยนะครับมันยิ่งมากขึ้นนะฮะระหว่างฝ่ายซ้ายนะฮะกับฝ่ายซ้ายจัดนะฮะมันก็รวมกันไม่ได้นะครับแล้วทำให้จริงๆถ้ามันไม่แตกกันแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นพลังซึ่งอาจจะต้านกับฝ่ายขวาหรือนาซีได้มากกว่านี้หรือที่จะเป็นอยู่นะแต่ว่ามันแตกกันมาตั้งแต่ตอนตั้งระบบแล้วเพราะว่าพอมันตั้งระบบรีพับลิกเนี่ยมันเถียงกันว่าจะเป็นรีพับลิกแบบไหนจะเป็นรีพับลิกแบบเป็นประชาธิปไตยที่มีรัฐสภาหรือเป็นรีพับลิกแบบโซเวียตที่เป็นกรรมอาชีพพวกคนแรงงานนั้นเนี่ยเป็นใหญ่นะก็ความเห็นไม่ตรงกันพวกซ้ายแม้จะมีความคิดไปทางซ้ายเหมือนกันประกันเรื่องสวัสดิการสังคมอะไรเหมือนกันเนี่ยนะครับก็แตกต่างกับเรื่องนี้นะฮะแล้วที่สำคัญอันนึงก็คือว่าฝ่ายขวาเนี่ยโดยธรรมชาติเขาได้ประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่าอย่างพวกซ้ายมากๆอย่างพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไม่ยอมรับเรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินการไม่ยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยนะฮะจึงไม่มีทางนะครับได้การสนับสนุนจากกลุ่มที่เป็นนายจ้างหรือกลุ่มที่เป็นผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือในทรัพย์สินต่างๆถูกไหมฮะก็จะได้ใจส่วนหนึ่งจากพวกกรรมกรพวกผู้ใช้แรงงานในระดับหนึ่งที่เป็นระดับล่างเท่านั้นนะซึ่งไม่มากพอเพราะว่ามันสปิทกันอีกเนื่องจากกลุ่มนี้อีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่ายังต้องคงกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเอาไว้นะฮะ
แต่ว่าออกไปทางซ้ายหน่อยแต่ไม่ซ้ายแบบที่เป็นพวก USPD เนี่ยเป็นประมาณนั้นนะฮะแล้วในเวลาต่อมาจึงเกิดการก่อตั้งพรรคKPD หรือคอมมิวนิสต์พาร์ทายดอยช์แลนด์ขึ้นมานะฮะคอมมิวนิสต์พาร์ทายดอยช์แลนด์ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่สามารถรวมกับพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยได้อีกเลยตลอดช่วงอายุวัยมากนะครับอันนี้ก็เสริมอาจารย์โสรัตน์ประเด็นนี้ซึ่งน่าสนใจมากๆค่ะทีนี้สำหรับเรื่องทางประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อกี้เรามีคำถามอยู่คำถามนึงว่าทำไมพรรค NSDAP หรือพรรคนาซีของฮิตเลอร์เนี่ยถึงได้คะแนนแบบก้าวกระโดดไม่ทราบว่าคือถ้าจะดูตามกราฟการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าคืออย่างที่เล่าตอนที่ก่อนจะเกิดเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยพรรคของนาซีได้แค่ 2.6% หลังจากนั้นเนี่ยพอได้มาเลือกตั้งอีกครั้งเขาก็ได้ขยับขึ้นมาเป็น 18% นะคะแล้วพอได้เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็ขยับขึ้นมาเป็นเกือบจะ 38% เลยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้อันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือนอกเหนือจากเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอย่างอื่นไหมคะที่ทำให้เขาได้คะแนนเสียงขึ้นมาเป็นขนาดนี้อาจารย์โสรัตน์มีอะไรจะเสริมไหมคะก็คิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเศรษฐกิจคือผมก็ยังมองว่าเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดชีวิตคนโดยเฉพาะยิ่งการกระทำการทางการเมืองเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองอย่างเงี้ยต้นก็ว่าได้นั่นพอเกิดเศรษฐกิจตกต่ำเกิดคนว่างงานเป็นล้านๆคนคนมันไม่มีทางออกมันก็คือมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อไอ้ความคิดแบบรุนแรงเนี่ยได้ดีมากๆในประเทศอื่นก็แบบเดียวกันคือในรัสเซียเนี่ยก็เกิดสภาวะแบบเดียวกันคือพระเจ้าซาร์ไม่สามารถรัฐบาลของพระเจ้าซาร์ตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนชั้นกลางที่เกิดขึ้นมาในประเทศรัสเซียตอนนั้นได้แล้วก็การทำสงครามกับเยอรมันของพระเจ้าซาเนี่ยก็แบบเรียกว่าภาษาเรียกว่าแบบหลอยถ้วยอ่ะคือสู้เยอรมันไม่ได้เลยกองทัพรัสเซียแพ้เยอรมันตลอดอย่างเงี้ยมันก็เป็นคือแล้วประเด็นสำคัญก็คือเรื่องเศรษฐกิจที่ทำให้เลนินได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนตอนนั้นมันมีรัสเซียมันมีปฏิวัติ2รอบคือรอบแรกเนี่ยล้มพระเจ้าซาแล้วก็ตั้งเป็นเหมือนกับประชาธิปไตยแบบมีสภาขึ้นมาแต่ว่าอยู่ได้แป๊บเดียวคืออันนั้นคือธงขาวน้ำเงินแดงเป็นธงของประเทศรัสเซียปัจจุบันเป็นเหมือนกับรัสเซียในระบอบรัฐสภาแต่อยู่ได้แป๊บเดียวก็กลายเป็นโซเวียตรัสเซียขึ้นมากลายเป็นธงแดงตาค้อนเกลียวขึ้นมาก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ได้เกิดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเดือดร้อนมากๆทางเศรษฐกิจเนี่ยไอ้ความคิดแบบโหดแรงจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าก็คือหัวแรงมันก็มีทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ไหมคะก็คือคนก็ไปเลือกพรรคซ้ายจัดได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเรามาดูกราฟการเลือกตั้งของปี1932ที่มีเลือกตั้ง2ครั้งในปีเดียวน่าสนใจมากว่าพรรคของนาซีเนี่ยจะได้คะแนนประมาณ37พอเลือกอีกครั้งนึงก็เหลือ33แต่มันก็คือ30กว่าๆทีนี้พรรคที่ตามมาที่2ก็คือพรรค SPD ก็คือสังคมนิยมประชาธิปไตยแล้วพรรคที่ตามมาเป็นอันดับ3ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์นั่นแหละแล้วถ้าเราเอาคะแนนของ SPD กับพรรคคอมมิวนิสต์มารวมกันในการเลือกตั้งทั้ง2ครั้งเนี่ยคะแนนจะสูสีกับพรรคนาซีมากคือถ้าเขาไม่แตกกันตอนนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะก็คือน่าจะรวมกันได้คะแนนพอๆกันเหมือนกับว่าคนในสมัยนั้นก็คือส่วนนึงอาจจะเรียกว่า1ใน3เป็นซ้ายจัดอีกส่วนเป็นซ้ายอีกส่วนหนึ่งก็คือเลือกนาซีแล้วอีก1ใน3ก็คือเลือกตรงกลางอย่างเงี้ยจะพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะก็คงพอได้ฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่านี่มันเป็นเรื่องที่ตั้งเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่ตอนที่ก่อตั้งสาธารณรัฐไวมาขึ้นมาแต่ว่าประเด็นหลักเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคงเป็นตัวชี้ขาดเพราะว่าปี1928กับ1930ทหารแค่2ปีใช่มั้ยฮะในระหว่างกลางเนี่ยมันคือ1929ใช่มั้ยครับแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าปัจจัยสำคัญอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อความจริงเนี่ยมันมีตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่ง เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเขามากนักนะฮะก็คือชื่ออันเฟรดฮูเกนแบกนะฮะอันเฟรดฮูเกนแบกเนี่ยเป็นผู้นำพรรคผมจำชื่อพรรคไม่ได้ออกไปทางขวานะฮะพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็เขามีอิทธิพลในแวดวงสื่อสารมวลชนเยอรมันมากคือเป็นเศรษฐีแล้วก็ใครเอาว่าคุมสื่อได้นะฮะคุมสื่อในแง่ที่ว่ามีสื่อในมือตัวเองเนี่ยมากนะฮะโดยโทนเนี่ยนะครับของการใช้สื่อเพื่อเรียกว่าอะไรก่อร่างสร้างรูป
ไอ้จิตสำนึกหรือความรู้สึกนึกคิดของคนในทั่วไปเนี่ยนะฮะมันเป็นไปในแง่ของการต่อต้านสาธารณรัฐไอ้การโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันออกไปในแง่ของความที่เรียกออกไปในแง่ของการของความรุนแรงใช่มั้ยฮะในแง่ของการเปลี่ยนแบบว่าจะต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่พวกขวาจัดต้องการแล้วก็ผมคิดว่าฮิตเลอร์เองเนี่ยได้ประโยชน์นะครับจากการใช้สื่อของฟูเกนแบกไม่น้อยนะฮะไออันนี้นะครับประกอบกับความสิ้นหวังในอะไรนะครับชีวิตของคนเยอรมันจำนวนหนึ่งคนหนุ่มคนสาวคนที่ตกงานเนี่ยจึงทำให้เขาหันเหไปมันมีองค์ประกอบหลักๆอย่างสองทางก็คือสภาพที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะที่เห็นจริงๆกับการกล่อมกล่าวและการโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อมวลชนนะฮะในระดับที่มากพอที่จะทำให้คนจำนวนเนี่ยหลงไปกับไอเดียหรือไอเดียโลจีแบบที่ฮิตเลอร์แสดงได้อีกอย่างนึงเราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าฮิตเลอร์นั้นเนี่ยนะครับเขามีประสบการณ์มาแล้วหลังที่เขาทำรัฐประหารพ่ายแพ้เขารู้แล้วว่าวิธีการในการที่ขึ้นสู่อำนาจเนี่ยมันจะต้องทำแบบไหนเพราะนั้น1129เนี่ยจึงเป็นปีที่พูดง่ายๆคือมันเป็นโชคของฮิตเลอร์นะจนถึงปี1130เนี่ยฮิตเลอร์พูดนะฮะว่าแน่นอนปีของพวกเขาเนี่ยกำลังจะมาถึงนะเพราะว่าฮิตเลอร์โดยเซนในทางการเมืองเห็นแล้วว่ามูดนะฮะในทางการเมืองของคนเยอรมันในเวลานั้นนี่เป็นอย่างไรเพราะนั้นเนี้ยจึงไม่น่าแปลกใจว่าจาก 2% ในปี1128ขยับมาเป็น 18% ในปี1130แล้วก็อีก2ปีต่อมาเนี่ยนะครับขยับสูงอีกเป็น 30% มันช่วงระยะห่าง2ปีเนี่ยขยับไปเรียกว่าทีละ 15% หรือ 20% เนี่ย2ครั้งนะฮะจนทำให้ในที่สุดเนี่ยเขาจึงมีเสียงที่เรียกว่าเป็นพรรคที่เป็นอันดับหนึ่งในสภาแต่แม้กระนั้นอย่างที่ผมเน้นอยู่ตลอดก็คือเราต้องระวังว่าฮิตเลอร์ไม่เคยชนะการเลือกตั้งแบบเด็ดขาดแปลว่าคนเยอรมันเองจำนวนไม่น้อยเองแม้ว่าจะเป็นอย่างเขาก็ไม่ได้สนับสนุนฮิตเลอร์แบบเด็ดขาดใช่ไหมฮะในแง่ของก่อนการเลือกตั้งเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยฮิตเลอร์ต้องชนะได้เสียงข้างมากเด็ดขาดไปแล้วโดยสภาพนั้นเขาไม่เคยชนะเลือกตั้งแบบเด็ดขาดเลยนะการที่เขาได้รับการโอ่งประชามติอย่างที่ผมบอกมันเกิดขึ้นภายหลังซึ่งมันนับไม่ได้แล้วมันไม่เป็นการลงประชามติในทางประชาธิปไตยที่เราจะพึงยึดถือว่ามันมีคุณค่านับว่าการตัดสินใจของคนเนี่ยมันตัดสินใจได้อย่างเสรีนะฮะบนพื้นฐานประชาธิปไตยแล้วนี่รวมทั้งการเลือกตั้งครั้งหลังๆด้วยนะฮะหมายถึงในต่อมาจะมีการตั้งครั้งหลังนะครับที่ได้คะแนนเสียงมากนะฮะจริงๆตั้งแต่ตอนนี้เขาได้ 44% เนี่ยก็เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านไม่ได้โอกาสในแง่ของการหาเสียงอย่างที่ควรจะเป็นเพราะเขากลุ่มอำนาจรัฐแล้วนะวันนั้นเนี่ยมันจบไปแล้วนะฮะตั้งแต่ปี1933ความจริงสำหรับผมเนี่ยมันเริ่มจบตั้งแต่ปี1930ด้วยซ้ำคือตั้งแต่ประธานาธิบดีฮินเดนบวกนั้นเนี่ยนะครับเลิกที่จะเอาระบบรัฐสภาตั้งรัฐตำแหน่งรัฐมนตรีตามที่ตัวเองต้องการแล้วมันถูกตอกย้ำอีกทีนึงในคดีพรอยเซนชลาร์กในปี1932ระบบมันไม่ฟังก์ชันแล้วนะครับในทางประชาธิปไตยพูดง่ายๆก็คือว่าสาธารณรัฐไวมานั้นมีปรปักษ์มากเกินไปนะปรปักษ์จากทุกทิศทุกทางนะฮะคนจะรักษาไอ้สาธารณรัฐไวมาไว้นั่นในบรรณาการเมืองนั้นมีน้อยอาจจะมีSPDพรรคเดียวแต่ว่ากำลังเนี่ยไม่พอนะฮะกำลังไม่พอในที่สุดมันจึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นก็เสริมอีกนิดนึงนะเกี่ยวกับวิเคราะห์สาเหตุต่างๆเรื่องโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับพรรคนาซีแล้วก็เป็นจุดที่นาซีเนี่ยเหนือกว่าพรรคคอมมิวนิสต์นะเพราะว่านาซีมีคนอย่างโจเซฟกับเบลส์เป็นเหมือนกับมือขวาของฮิตเลอร์ในแง่โฆษณาชวนเชื่อแล้วก็เขาสามารถที่จะสร้างกลุ่มคนที่เหมือนกับคลั่งลัทธินาซีมากๆแล้วก็พร้อมที่จะมอบกายถวายชีวิตให้กับพรรคให้กับฮิตเลอร์ในแบบนี้โดยที่พรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้มีกระบวนการจัดตั้งชัดเจนอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็หนีไม่พ้นหรือจำเป็นต้องยอมรับว่าบุคลิกส่วนตัวของฮิตเลอร์เองก็มีบทบาทมากๆนะแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีแบบเด็กวัยรุ่นอะไรแบบพยายามเรียนแบบฮิตเลอร์พยายามจะยกมือแบบสมาชิกพรรคนาซีอะไรเงี้ยซึ่งเขาห้ามนะเพราะว่ามันแสดงว่าคุณฝักใฝ่ในนโยบายของพรรคนาซีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกในปัจจุบันเขารังเกียจมากๆมีข่าววันหนึ่งนักฟุตบอลชาวกรีกนักฟุตบอลทีมชาติกรีกอันนี้อาจจะเคยได้ยินนะเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยนะทีมชาติกรีกชนะประเทศอะไรก็ไม่รู้
แล้วก็มีการออกข่าวออกทีวีปรากฏไอ้นักฟุตบอลคนเนี้ยมันทำท่าแบบอย่างเงี้ยนะออกทีวีไปทั่วปรากฏว่าโดนสมาคมฟุตบอลของประเทศกรีซสั่งแบนตลอดชีวิตนะไอ้นักฟุตบอลคนนี้เลยหมดอนาคตไปแค่ทำท่าแบบนาซีเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำท่าเคารพแบบนาซีเขาเจอเพื่อนคนหนึ่งบนอากาศนี่เป็นคำพูดเขาจริงๆนะยกมือทักทายนะแต่ท่าทักทายมันเหมือนโอเคนะแล้วก็การบริหารจัดการพรรคมีคนอย่างสตรัสเซอร์ที่เป็นผู้ช่วยในการบริหารองค์กรภายในพรรคที่เข้มแข็งมากๆนะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งต่อความเข้มแข็งของพรรคนาซีซึ่งสตรัสเซอร์ก็ถูกเก็บไปหลังจากที่หลังคนที่ฮิตเลอร์ไม่เอาเนี่ยโดนเก็บหมดนะรวมก็โดนเก็บอย่างรุนแรงโดนฆ่าตายยิงทิ้งนะสตรัสเซอร์มีแต่คนที่ช่วยฮิตเลอร์แล้วก็ทำงานเป็นประโยชน์กับฮิตเลอร์นะอย่างก็เบลส์เกอริงฮิมเลอร์อะไรต่างๆเนี่ยเฮสอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันนะจนกระทั่งหมดสงครามโลกครั้งที่สองค่ะโอเคค่ะทีนี้จบทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เราวิเคราะห์กันมายาวนานมากทีนี้เราอยากจะมาคุยกันถึงเรื่องความชอบธรรมของการใช้อำนาจซึ่งตอนนี้เราก็อาจจะทุกคนอาจจะมีคำตอบในใจว่าตกลงแล้วเขาได้มาด้วยอะไรแบบไหนแต่ว่าเรามาพูดถึงว่าตอนนี้ถ้าเขาได้อำนาจแล้วเขาได้เป็นเฟอร์เรอร์หรือเขาได้เป็นผู้นำหรือเป็นนายกรัฐมนตรีต่างๆสิ่งนโยบายต่างๆที่พรรคนาซีหรือฮิตเลอร์ได้กระทำหรือออกกฎหมายมาในฐานะที่เป็นผู้นำเนี่ยมันถูกต้องชอบธรรมไหมคำถามก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเขาได้เลือกจากประชาชนจริงๆเขาได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำอย่างถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมายเนี่ยแล้วเขาจะมีสิทธิทำในสิ่งต่างๆที่เขาทำไปไหมเขามีสิทธิ์จะสั่งฆ่าคนไหมหรือเขามีสิทธิ์จะออกกฎหมายหลายๆอย่างซึ่งมีปัญหามากในช่วงของนาซีนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์จะมีเสริมอะไรไหมคะอาจารย์คือผมชอบอ้างอิงเล่มนี้นะฮะเป็นเล่มที่ดีมากๆเล่มหนึ่งหนังสือเรื่อง The Coming of the Third Reich หรือแปลเป็นไทยว่าการมาของอาณาจักรไรท์ที่3นะฮะแล้วก็พวกนาซีเนี่ยทำลายประชาธิปไตยแล้วก็ยึดอำนาจมาได้ยังไงนะเป็นชื่อรองของหนังสือก็เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยอย่างละเอียดเขาวิเคราะห์ไว้อย่างนี้ต่อคำถามของจุ๋มนะฮะเขาบอกว่าในสายตาของคนเยอรมันจำนวนมากสาธารณรัฐไวมาไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่แรกและไอ้เนี่ยมันเป็นตัวสาเหตุหลักเลยที่ทำให้สาธารณรัฐไวมาประสบกับปัญหาความไม่มีเสถียรภาพปัญหาต่างๆวุ่นวายตลอด 14-15 ปีที่สาธารณรัฐไวมาดำรงอยู่ก่อนฮิตเลอร์จะขึ้นสู่อำนาจนะมันไม่มีความชอบธรรมในสายตาของคนหลายกลุ่มได้ยังไงในสายตาของพวกฝ่ายขวาพวกนิยมไกเซอร์แน่นอนสาธารณรัฐไวมาร์ไม่มีความชอบธรรมเพราะว่าไม่มีไกเซอร์เป็นประมุขของประเทศไม่มีจักรพรรดิเป็นประมุขของประเทศที่มาของความชอบธรรมจะต้องมาจากจักรพรรดิเท่านั้นจักรพรรดิได้รับมอบเทวสิทธิ์ในการปกครองในการเป็นจักรพรรดิจากพระเจ้านะนี่เป็นความคิดของคนบางกลุ่มแล้วพวกคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายจัดหัวรุนแรงก็มองไวมาร์ว่าไม่มีความชอบธรรมเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามทฤษฎีของเขาอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้ไม่ได้เป็นเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพแต่ยังเป็นรัฐสภาซึ่งก็ยังเป็นเหมือนกับว่านายทุนยังปกครองประเทศอยู่เนี่ยมันจะมีแบบนี้มีอยู่กลุ่มเดียวที่พยายามจะให้คนเยอรมันทั้งประเทศเห็นคล้อยตามว่าสาธารณรัฐไวมาร์เนี่ยมีความชอบธรรมสมควรที่คนเยอรมันทั้งประเทศจะยอมรับนับถือก็คือพวก SPD แล้วก็พรรคเล็กๆที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับ SPD นะมีพรรคกลางพรรคเซนทรัมนะซึ่งเป็นของฝ่ายที่นับถือคาทอลิกแล้วก็อีกพรรคนึงคือ Deutsche Volkspartei นะของสเตรเซอร์มันมีอยู่3พรรคแค่นี้แต่2พรรคหลังเนี่ย
ป็นพรรคเรียกว่าระดับกลางๆอยู่ตลอดนะโดย SPD เป็นพรรคหัวเรือในคือพวกนี้เห็นไปในทำนองเดียวกันคือเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะทีนี้ก็มาสู่ปัญหาที่นักปรัชญาสนใจคือถ้าเผื่อเปรียบเทียบการปกครองแบบจักรพรรดิเป็นประมุขจักรพรรดิมีอำนาจสูงสุดแล้วก็กรรมาชีพมีอำนาจสูงสุดแล้วก็ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาดูเฉพาะตัวความคิด3ชุดความคิดเนี่ยอะไรมีความชอบธรรมมากกว่ากันถ้าถามผมก็ต้องบอกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีความชอบธรรมสูงสุดในแง่ของไอเดียเลยในแง่ของความคิดในแง่ของปรัชญาเพราะว่าเป็นระบอบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลของคนทุกคนที่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเสนอความคิดของตัวเองสู่เวทีสาธารณะแล้วก็ให้ความคิดที่เสนอมานั้นน่ะมีการต่อสู้กันเองในระดับเนื้อหาของเหตุผลของความคิดแล้วก็นโยบายของส่วนรวมจะไปยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลนั้นจะโน้มน้าวใจของส่วนใหญ่ได้แค่ไหนนะซึ่งมันไม่เหมือนกับมันคนละเรื่องกับจักรพรรดิเป็นเหมือนกับสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพนะนี่ก็เป็นเรื่องตอบสั้นๆผมเสริมแบบนี้นะครับว่าจริงๆประเด็นที่ว่าฐานไวมามีความชอบธรรมหรือไม่เนี่ยถ้าเราลองย้อนกลับไปดูตอนก่อตั้งไอ้ Republic เนี่ยนะครับในวันที่หลังจากที่มันมีการปฏิวัติแล้วนะครับแล้วก็มีความวุ่นวายในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูฟรีดริคเอแบดนะฮะซึ่งเป็นผู้นำพรรค SPD เนี่ยเราจะพบว่าตอนที่ฟรีดริคเอแบดได้รับมอบอำนาจมาจากพรินซ์มาร์คฟอนบาเดนซึ่งเป็นรัฐมนตรีคนเก่าเนี่ยนะฮะที่คุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมอบอำนาจต่อให้กับฟรีดริคเอแบดเนี่ยเขามอบอำนาจให้เอแบดเป็นรัฐมนตรีเฉยๆนะฮะแล้วก็บอกว่าโอเคจักรพรรดิเนี่ยนะฮะสละราชสมบัติซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าจักรพรรดิไกเซอร์วิลเลียมที่2นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้สละสมบัติแบบเต็มใจนะฮะจริงๆการประกาศสละสมบัติของจักรพรรดิไกเซอร์วิลเลียมที่2เนี่ยนายกรัฐมนตรีคนเดิมคือพรินซ์มาร์คฟอนบาเดนเนี่ยนะครับได้ประกาศไปก่อนที่จักรพรรดิจะให้ความยินยอมด้วยคือประกาศออกไปสู่พับลิกจักรพรรดิยังไม่รู้เลยนะฮะแต่ว่าประกาศไปแล้วนะครับประกาศไปแล้วใครอาสละราชแทนประมาณนั้นนั่นนะฮะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยจักรพรรดิต้องยอมตามนะครับและอีกนานอีกเป็นเดือนนะจึงจะมีเหมือนกับว่ายอมรับนะครับว่ามีการสละราชสมบัติไปนะฮะแล้วก็จักรพรรดิไกเซอร์วิลเลียมที่2นั้นเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าตัวเองจะกลับมาเป็นกษัตริย์เยอรมันอีกนะฮะประมาณว่าเขาจะไม่ยอมกลับคือไม่ถึงขนาดกลับเป็นกษัตริย์เยอรมันเขาจะไม่ยอมกลับสู่ดินแดนเยอรมันตราบเท่าที่เยอรมันยังไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขครับและด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยจักรพรรดิไกเซอร์วิลเลียมที่2นั้นจึงไม่ได้กลับเยอรมันอีกเลยนะเพราะว่าหลังที่พระองค์สวรรคตแล้วเนี่ยก็ฝังศพพระศพก็ฝังไว้ที่ไม่ได้ในเยอรมันนะครับทุกปีก็จะมีคนเยอรมันซึ่งนิยมกษัตริย์ซึ่งอยู่จำนวนหนึ่งนะฮะก็เป็นผู้นิยมกษัตริย์เนี่ยก็ยังไปคารวะนะครับศพอยู่นะฮะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นในตอนต้นเนี่ยนะฮะในการก่อในตอนก่อร่างสร้างรูปสารไวมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเอแบนอาจจะถูกก็ได้ในแง่ที่ว่าฟรีดริคเอแบนเนี่ยต้องการจะปล่อยคำถามอันเนี้ยเป็นคำถามที่ให้ประชาชนเยอรมันร่วมกันตัดสินใจว่าเยอรมันเนี่ยจะยังมีกษัตริย์ไหมแต่ถ้ามีกษัตริย์ก็ต้องเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นกษัตริย์แบบเดิมแต่ว่าแน่นอนว่าในสายตาเอแบดเดิมทีนี้เอแบดยังคิดว่าเยอรมันน่าจะยังมีกษัตริย์อยู่แต่ว่าเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญละนะฮะไม่ใช่เป็นกษัตริย์แบบเป็นคล้ายๆว่าเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจในแง่ของการตั้งนายกรัฐมนตรีได้เหมือนกับช่วงบิสมาร์กไรช์นะครับหรือในช่วงของที่จักรพรรดิไกเซอร์วิลเลียมที่2เป็นกษัตริย์นะเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าในวันนั้นมันมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงนะในหมู่ฝูงชนแล้วก็ผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งพรรค SPD คือฟิลิปไชเดอร์มันเนี่ยนะฮะได้ออกมาประกาศที่เรียกว่าระเบียงนะครับของตึกรัฐสภาไรชทาร์กอย่างที่ผมบอกไปว่าประกาศว่าจักรพรรดิสละสมบัติแล้วนะครับเยอรมันจะเป็นรีพับลิกมันเป็นการมัดนะฮะและในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นคาลิฟเน็กนะฮะซึ่งในเวลาต่อมาถูกลอบสังหารเนี่ยนะฮะก็ประกาศก่อตั้งสาธารณรัฐโซเวียตเยอรมันขึ้นมาประมาณว่าเป็นแบบโซเวียตเยอรมันแล้วจึงทำให้ฝ่ายซ้ายแตกกันเหมือนที่ผมบอกแล้วก็ในแน่นอนอีกส่วนหนึ่งคือพวกขวาเนี่ยก็รู้สึกว่าในการตั้งอันนี้มันเป็นการตั้งโดยที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากฉันทามติของคนเยอรมันดูสาธารณรัฐจึงเต็มไปด้วยศัตรูตั้งแต่แรกเพราะว่าแทบจะเรียกว่ามันมีคนจำนวนมากเลยไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการใช่ไหมฮะ
ทีนี้มาถึงคำถามเรื่องการขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์เนี่ยว่ามันชอบทำไม่ชอบทำยังไงผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในวันที่เลิกเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่30มกราคมปี2533เนี่ยถ้าพูดกันในทางกฎหมายว่าทางกฎหมายแล้วนะฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นครองอำนาจแบบถูกต้องตามกฎหมายนะฮะในทางกฎหมายเนี่ยขึ้นครองอำนาจโดยถูกต้องตามหมายเพราะว่ามันมีการเรียกว่าร่วมกันนะฮะมีพรรคที่สนับสนุนฮิตเลอร์นะฮะได้เสียงข้างมากในสภาใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่พรรคนาซีพรรคเดียวนะมีพรรคของอันเฟรด ฮูเกนแบกอีกพรรคนึงเนี่ยมาสนับสนุนฮิตเลอร์รวมแล้วก็มีคะแนนเสียงประมาณ 52% ฮินเดนบวกเนี่ยจึงตั้งฮิตเลอร์เป็นนายกสิ่งหนึ่งฮิตเลอร์เรียกร้องนะในวันที่เขาตั้งเป็นนายกเนี่ยคือจริงๆก่อนหน้านั้นฮิตเลอร์เรียกร้องตลอดว่าตัวเองต้องเป็นนายกนะฮะก่อนหน้านั้นมีการเสนอว่าให้นาซีร่วมรัฐบาลแต่ว่าให้ฮิตเลอร์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีเฉยๆฮิตเลอร์ไม่เคยยอมนะยืนยันเองต้องเป็นนายกนะครับทีนี้ในตอนที่มีการยอมแล้วฮิตเลอร์เป็นนายกฮิตเลอร์ก็บอกว่าขอรัฐมนตรี2ตำแหน่งที่ผมบอกนะและสิ่งหนึ่งฮิตเลอร์ต้องการฮิตเลอร์บอกว่าเมื่อเขาเป็นนายกแล้วให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ทันทีฮิตเลอร์มั่นใจว่านะครับเมื่อขึ้นเป็นนายกแล้วมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายใต้บรรยากาศในเวลานั้นเนี่ยเขาจะได้คะแนนเสียงมากขึ้นอีกจนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภานะแต่อย่างที่บอกว่าหลังจากที่ฮินบวกยอมรับนะฮะแล้วก็มีการยุบสภาอีก2เดือนต่อมาเนี่ยภายใต้บรรยากาศนะครับที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้สภาไรชทาร์กเนี่ยฮิตเลอร์ก็ยังไม่ได้คะแนนเสียงนะครับอย่างที่ตัวเองต้องการคะแนนเสียงได้ขึ้นมาก็44%ก็ยังไม่ถึง 50% อยู่ดีนะแม้ในขณะนั้นเนี่ยนะครับมันมีการโหมระดมมีการพบประการด้าเต็มรูปนะฮะแล้วก็สิทธิ์ของฝ่ายค้านหายไปหมดนะครับในการหาเสียงในการชุมนุมต่างๆเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้คะแนนเสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่งทีนี้ในเวลานั้นฮิตเลอร์ยังไม่ได้เป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จนะเขาเป็นนายกยังมีประธานที่ฮินบุกยังอยู่แม้ว่าตอนนั้นฮินบุก84แล้วนะฮะในปี1933เนี่ยฮินบุกอายุ84ปีนะครับฮินบุกถึงแก่กรรมในปีต่อมานะครับในปี1934ฮิตเลอร์รู้แล้วฮินบุกนั้นเนี่ยจะอยู่ได้อีกไม่น่าจะนานนักนะฮะในตอนที่เขาขึ้นครองเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในเวลานั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าฮิตเลอร์ยังไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรอกนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เขามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นคือรัฐบัญญัติมอบอำนาจไอ้ตัวเนี้ยนะฮะรัฐบัญญัติมอบที่ออกมาในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเนี่ยแหละนะครับถามว่าไอ้รัฐบัญญัติมอบอำนาจมันเกิดขึ้นยังไงและอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องความชอบธรรมของฮิตเลอร์แล้วทำไมในสายตาผมเนี่ยผมเห็นว่าฮิตเลอร์ไม่มีความชอบธรรมทั้งที่ตอนที่เขาเป็นนายกเนี่ยเราอาจจะกล่าวว่าเมื่อเอาเกณฑ์ในทางกฎหมายวัดเนี่ยนะฮะเขายังมาโดยถูกต้องตามกฎหมายอยู่แต่ถัดจากนี้ไปเนี่ยนะฮะไม่ชอบแล้วโดยยิ่งตอนที่มีการออกรัฐบัญญัติมอบอำนาจคือการออกรัฐบัญญัติมอบอำนาจนั้นคือการยอมให้นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารนั้นสามารถออกกฎหมายได้เองละทั้งในความจริงอำนาจในการออกกฎหมายนั้นเนี่ยเป็นของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาผู้แทนมลรัฐเอกสารพันร่วมกันใช้อำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายใช่ไหมฮะการทำอย่างนี้ขัดรัฐธรรมนูญแน่ถูกไหมฮะทีนี้ในรัฐมนุนไวมาเนี่ยมันมีปัญหาอย่างคือการแก้ไขรัฐมนุนไวมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการพูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเป็นการแก้ไขตัวบทในรัฐธรรมนูญแปลว่าในทางกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสภาออกกฎหมายโดยใช้คะแนนเสียงตามที่รัฐมนุนกำหนดนะฮะในการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยมันจะมีผลในการแก้ไขรัฐมนูญทันทีแม้ว่าจะไม่ได้ไปแตะในตัวบทรัฐธรรมนูญการออกรัฐบัญญัติมอบอำนาจของฮิตเลอร์นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญนะแต่โดยผลเนี่ยมันคือการแก้รัฐมนุนไวมาถึงภาพออกนะฮะการออกรัฐบัญญัติคือแก้รุนแรงเพราะว่ามันทำให้กลไกรุนไวมากมันใช้ไม่ได้นะฮะปัญหาก็คือว่าฮิตเลอร์ทำได้ยังไงจริงๆเนี่ยไอการทำอย่างนี้นะมันต้องใช้คะแนนเสียง2สเต็ปนะฮะคือ1จะต้องได้คะแนนเสียง2ใน3นะครับของสมาทั่วที่ต้องมีสมาชิกสภาแน่นอนเนี่ยนะครับมาประชุมกันเนี่ยไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกทั้งหมดอันนี้สเต็ปที่1พอมาประชุมกันแล้วเนี่ยนะครับจะสมาชิกที่มาประชุมกันนั้นเนี่ยนะครับจะต้องผ่านกฎหมายอันนี้เนี่ยนะครับด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกที่มาประชุมกันซึ่งเราเห็นได้ว่าไม่ง่ายโดยฮิตเลอร์เนี่ยนะครับรวมกับพรรคอีกพรรคนึงก็ยังไม่พอนะที่จะผ่านกฎหมายฉบับนี้นะทีนี้ถามว่าฮิตเลอร์เนี่ยนะครับเขาทำยังไงนะฮะฮิตเลอร์เขาทริกกี้แบบนี้ฮะคือในเวลานั้นเนี่ยนะครับมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดใน647คนนะครับมีทั้งหมด647คนทีนี้647คนเนี่ยนะฮะมันก็มีคนของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยนะฮะ81คนมีคนของพรรค SPD อีก100กว่าคนนะฮะทีนี้พวกพรรคคอมมิวนิสต์พวกพรรค SPD จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับพวกเนี้ยถูกตามล่าจากพวกนาซีคือถูกกล่าวหานะครับเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับแล้วจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องหนีออกไปนอกประเทศอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะมาประชุมไม่ได้นะครับ
นี้ถามว่าไอ้พรรค SPD กับพรรคคอมมิวนิสต์รวมกันแล้วเนี่ยนะครับถ้านะครับสมมุติว่า2พรรคนี้บอยคอตไม่มาประชุมนะฮะแล้วก็มีสสจากพรรคอื่นอีกประมาณ15คนเนี่ยนะเท่านั้นเนี่ยร่วมด้วยเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะประชุมเพื่อให้เกิดองค์ประชุมในการผ่านกฎหมายได้นะครับฮิตเลอร์เนี่ยนะฮะในก่อนวันประชุมฮิตเลอร์ก็เสนอนะครับให้แก้ระเบียบการประชุมเรียกว่าแค่ข้อกำหนดหรือข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะว่านะครับใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ไม่มาประชุมโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยนะครับให้ถือว่ามาประชุมนะฮะให้ถือว่าคือให้นับว่าคนนั้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเพื่อให้มาได้ถึงเกณฑ์2ใน3ไงคนที่จะอยู่ในนั้นใช่มั้ยให้แก้อันนี้นะฮะนี่คือแก้ไปทีนึงนะมันก็บีบนะเพราะกับบีบให้พวก SPD ต้องมานะแต่พวกคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าโดนจับไปนะฮะหมดเลยนะฮะไม่ได้มาเข้าประชุมก็เลย SPD พรรคเดียวที่เลือกคำนวณแล้ว SPD พรรคเดียวไม่เพียงพอนะครับถ้าเกิดว่าองค์ประชุมมันผ่านเนี่ยไม่เพียงพอที่จะต้านการออกกฎหมายฉบับนี้ได้หลังจากที่แก้ข้อบังคับนี้แล้วนะฮะแล้วผลก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะก็คือว่าในที่สุดเนี่ยมีคนออกเสียงด้วยเนี่ย444คนนะครับไม่เห็นด้วย94คนที่ไม่ด้วย94คนเนี่ยนะฮะเป็นคนของพรรค SPD หรือ SPD นะฮะหรือพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมันทั้งหมดนะฮะมีการปราศัยนะครับของผู้นำพรรค SPD นะฮะซึ่งจับใจมากนะครับในการต้านรัฐบัญญัติฉบับนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นผลคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมพรรคการเมืองอื่นเนี่ยจึงสนับสนุนเพราะว่าถ้าพรรคที่เหลือๆเนี่ยนะฮะไอ้3 4พรรค5 6พรรคที่เหลือเนี่ยไม่สนับสนุนเนี่ยลำพังแต่เสียงของพรรคนาซีก็ไม่พอที่จะผ่านรัฐบัญญัติมอบอำนาจอันนี้นะฮะคำตอบก็คือว่าพรรคส่วนหนึ่งอย่างพวกเซนทุ่มเนี่ยนะครับที่จริงๆเป็นพรรคกลางเนี่ยแล้วดูหน้าไม่สนุนเนี่ยเขามองว่าถ้าไม่สนับสนุนฮิตเลอร์ก็จะหาวิธีอื่นอยู่ดีในการได้มาซึ่งอำนาจนี่คือวิธีคิดของเขาในการอภิปรายในพรรคเขาบอกว่าไอ้นี้นะฮะมันเป็นความช่วยที่น้อยกว่าก็คือให้อำนาจตรงนี้ไปอย่างน้อยก็จะมีส่วนนะครับในการร่วมใช้อำนาจได้เป็นแบบนั้นนะสุดท้ายแล้วเนี่ยผลก็คือพรรคเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มอบอำนาจให้ไปแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือในเวลาต่อมาพรรคนี้ถูกเชือดหมดเลยครับเพราะหลังจากที่รัฐฮิตเลอร์ได้รัฐบัญญัติมอบอำนาจแล้วโดยอาศัยอำนาจแบบนี้นะครับฮิตเลอร์ก็กดดันนะครับบางพรรคการเมืองก็ยุบตัวลงไปมีการกลืนพรรคการเมืองอื่นนะครับเข้ามาร่วมกับพรรคนาซีนะฮะ บางพรรคก็ถูกยุบและในเวลาต่อมามีการออกรัฐบัญญัติอีกฉบับนึงคือห้ามมีพรรคการเมืองอื่นใดในเยอรมันนอกจากพรรคนาซีครับก็แปลว่าพวกที่เป็นสนับสนุนฮิตเลอร์นั้นคือการยื่นมีดให้กับฮิตเลอร์เอากลับมาเชื่อตัวเองนั่นแหละครับในที่สุดนะอันนี้คือโดยผลนะแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดเราดูกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าฮิตเลอร์ไม่มีความชอบธรรมนะฮะการไปแก้นะครับไอ้ข้อบังคับการประชุมสภาก็ดีนะฮะการให้หน่วย SASS นะครับไปจับกุมไปบีบนะฮะการให้กำลังตำรวจที่เองดูแลอยู่นั้นเนี่ยนะครับดำเนินคดีกับปรปักษ์ทางการเมืองเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่ชอบธรรมที่ในทางประชาธิปไตยแต่ว่าในตอนนั้นนะฮะมันไปในทิศทางแบบนั้นแล้วฮะแล้วพอฮิตเลอร์ได้รัฐบัญญัติมอบอำนาจแบบนี้แหละทุกอย่างก็จบลงครับโดยอำนาจตามกฎหมายฉบับนี้แหละฮิตเลอร์จะทำอะไรก็ได้แล้วต่อไปนี้เพราะว่าครอบอำนาจนิติบัญญัติบริหารเรียบร้อยฮะก็เหลืออำนาจตุลาการคำถามที่น่าสนใจคือบทบาทของศาลเนี่ยในการที่จะต่อต้านนะฮะฮิตเลอร์เนี่ยเป็นอย่างไรในสมัยนาซีนะฮะผมมีอย่างนี้ว่าความจริงเนี่ยนะฮะก่อนที่มันจะมีรัฐบัญญัติมอบอำนาจเนี่ยมันมีการเผารัฐสภาไรชทาเกิดขึ้นใช่ไหมฮะช่วงที่เลิกเป็นนายกได้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็เกิดการเผาสภาไรชทาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในทางประวัติศาสตร์เพราะว่ามันจะมีการออกรัฐบัญญัติในเวลาต่อมาแล้วก็ให้อำนาจรัฐบาลในการที่จะไปกดขี่นะฮะกลุ่มเหงพวกปรปักษ์ทางคนซึ่งเป็นปรปักษ์ทางการเมืองได้นะฮะในตอนที่มีการเผาสภาไรชทาเนี่ยนะครับคนที่ถูกจับเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลคนหนึ่งชื่ มารินุสฟอนเดลูเบอร์นะฮะซึ่งเป็นคนฮอลแลนด์นะฮะแล้วก็ถูกกล่าวหาเป็นผู้วางเพลิงนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการจับหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะเพราะว่าหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์นั้นเนี่ยออกจากสภาไรชทาเป็นคนสุดท้ายนะฮะแล้วก็มีการจับคนบาการียอีก3คนนะฮะจับอีก3คนนะฮะคดีนี้นะครับไปขึ้นสู่ศาลนะครับศาลที่ตัดสินคดีนี้นะครับก็คือศาลสูงสุดคือไรช์เกริชศาลคดีนี้ขึ้นไปศาลสูงสุดเลยนะตามกฎหมายเยอรมันในเวลานั้นในความผิดประเภทนี้นะครับหลังที่มีการเผาสภาแล้ว1วันเนี่ยนะครับมันมีการออกรัฐบัญญัติไอ้เรื่องที่เรียกย่อรัฐบัญญัติไอ้เพลิงไหม้เนี่ยนะฮะขึ้นมานะฮะแล้วก็กำหนดโทษนะครับว่าคนที่วางเพลิงอันนี้ให้โทษเนี่ยเป็นโทษประหารชีวิตแต่เดิมเนี่ยโทษมันไม่ถึงประหารชีวิตนะ
สังเกตนะว่ามันมีเหตุการณ์เผาก่อนใช่ไหมฮะแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยมีการออกกฎหมายมาว่าไอ้การเผาในประหารชีวิตใช่ไหมฮะประเด็นน่าสนใจคือศาลทำยังไงเพราะว่าถ้าศาลเอากฎหมายที่ฮิตเลอร์ออกมาเนี่ยนะครับจริงๆไม่ฮิตเลอร์ออกแบบรัฐมนตรีคนหนึ่งคนออกเอามาใช้เนี่ยก็เท่ากับศาลเนี่ยใช้กฎหมายย้อนหลังไปเป็นผลร้ายแก่บุคคลในทางอาญาซึ่งต้องห้ามและขัดรัฐธรรมนูญไวมากรัฐมนูลไวมากเนี่ยนะครับไม่ยอมให้มีการใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคลนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับคดีก็ไปที่ไรช์เกริกนะครับอีกหลายเดือนต่อมาเนี่ยศาลสูงสุดเยอรมันในเวลานั้นตัดสินคดีนะครับอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องการให้เอาผิดพวกคอมมิวนิสต์ให้หมดนะฮะทั้งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็พวกสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็พวกคนบัลแกเรีย3คนนี้ด้วยที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะเพราะว่าต้องการขจัดศัตรูทางการเมืองไปเสียทีเดียวซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการดำเนินคดีกับพวกสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แล้วนะฮะที่เป็นผู้ที่ฮิตเลอร์กล่าวหาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะฮะในการเผาสภาไรชทาความต้องการฮิตเลอร์คือฮิตเลอร์ต้องการให้ศาลบังคับใช้กฎหมายเต็มที่นะฮะก็คือย้อนหลังกลับไปแล้วก็ลงโทษทุกคนศาลสูงสุดเยอรมันนั้นเนี่ยนะครับออกในรูปแบบนี้นะครับก็คือพิพากษานะครับปล่อยนะครับหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็คนที่คอมมิวนิสต์ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับว่ามันไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ว่าคนเหล่านี้เป็นคนวางเพลิงและนะครับตัดสินลงโทษมานุสฟอนเดลลูเบ้นะฮะโดยให้ลงโทษประหารชีวิตครับมาแปลว่าศาลสูงสุดเยอรมันนั้นเนี่ยนะครับกระทำการอันขัดต่อรัฐธรรมนูญก็คือเอากฎหมายที่ออกมาในภายหลังเนี่ยย้อนหลังไปเป็นผลร้ายแก่บุคคลคล้ายกับว่าศาลนั้นเนี่ยนะครับเอาใจฮิตเลอร์ส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็พยายามจะรักษาอิสระของตัวเองเอาไว้ว่าเพราะหลักฐานมันไม่ไหวจริงๆมันต้องปล่อยใช่ไหมฮะแต่ไอคนที่พอมีหลักฐานว่าเผาอย่างมานุสฟอนเดลลูเบอร์เนี่ยศาลก็บอกงั้นก็ลงโทษตามกฎหมายที่ออกมาในภายหลังนะฮะซึ่งอันนั้นเป็นการตัดสินคดีนี้มันท้อให้เห็นว่าในที่สุดนั้นองค์กรตุลาการไม่สามารถทานนะฮะพลังของฮิตเลอร์ได้แล้วเพราะไม่รักษาหลักการในทางรัฐธรรมนูญเอาไว้อันนี้ขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งนะครับในเวลาต่อมามันยังเกิดคดีขึ้นอีกจำนวนหนึ่งในสมัยนาซีนะที่ท้อให้เห็นว่าศาลเนี่ยนะครับไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้นะครับในยามที่เผด็จการขึ้นมาเรืองอำนาจจริงๆเนี่ยผลของคดีไอ้เผาสภาไรช์ทาร์กเนี่ยนะครับฮิตเลอร์ไม่พอใจมากนะครับฮิตเลอร์ต้องการให้ประหารที่เรียบแต่ศาลเนี่ยประหารแค่คนเดียวผลความไม่พอใจฮิตเลอร์บอกว่างั้นต่อแต่นี้ไปเนี่ยคุณไม่ต้องตัดสินคดีพวกนี้ละฮิตเลอร์จึงตั้งศาลใหม่ขึ้นมาอีกศาลหนึ่งนะฮะเรียกว่าโฟกส์เกริชโฮฟหรือศาลสูงสุดประชาชนให้ศาลอันเนี้ยเราเรียกว่าศาลฮิตเลอร์นะฮะศาลเนี้ยเป็นศาลที่ตัดสินคดีที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งหลายทั้งปวงนะฮะมีประธานศาลชื่อโรแลนด์ไฟสเลอร์ไฟสเตอร์นี่เป็นนาซีนะฮะถ้าเกิดใครไปเปิดคลิปใน YouTube จะเห็นว่าเวลาไฟสเตอร์ไปไต่สวนเนี่ยนะฮะตะดุตะคอกตะวาดนะฮะคนที่เป็นจำเลยอย่างมากนะคือเป็นคนที่รับใช้นะฮะเป็นนักกฎหมายที่รับใช้เผด็จการอย่างสุดๆนะฮะโรแลนด์ไฟสเตอร์นี่นะอันนี้คือที่มาของศาลอันนี้นี่ศาลอื่นๆเนี่ยทำตัวยังไงมันมีคดีสัก2คดีผมจะเล่าอย่างสั้นๆนะฮะที่จอห์นทรอนเห็นว่าในที่สุดองค์กรตุลาการเนี่ยก็ใช้อุดมการณ์ไอเดโอโลจีแบบนาซีเนี่ยเข้ามาตีความกฎหมายนะครับแล้วก็สนับสนุนระบอบเผด็จการของฮิตเลอร์นะครับผ่านการพิพากษาแล้วก็สร้างความชอบธรรมนะครับให้กับระบอบของฮิตเลอร์ขึ้นมานะคดีแรกเนี่ยเป็นคดีเรื่องคดีเช่าบ้านนะฮะเรื่องก็ไม่มีอะไรฮะมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะครับก็เป็นไปเช่าภาษาอังกฤษก็หัวนุ่งหรืออพาร์ตเมนต์อยู่นะฮะคนให้เช่าเนี่ยเป็นคนเยอรมันผู้เช่าเนี่ยนะครับเป็นชาวยิวเป็นผู้หญิงยิวนะก็อยู่กันมาหลายปีนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะจนไอ้กระแสแบบเกลียดชังยิวเนี่ยมันลามไปทั่วมันลามไปขนาดไหนก็ลองนึกภาพดูถึงขนาดว่าในบางหมู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดใครจะไปจะมีป้ายนะครับติดเอาไว้ที่ทางเข้าหมู่บ้านว่านะครับการเข้ามาในบริเวณนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นชาวยิวเนี่ยให้ระวังตัวเองเตือนเอาไว้นะฮะว่าพวกยิวเนี่ยนะฮะคือแปลว่าถ้าคุณเป็นยิวโปรดรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณด้วยตัวคุณเองติดป้ายไว้นะฮะเป็นอย่างนี้คือกระแสเนี่ยนะครับการความฝังความเกลียดชังยิวมันแพร่ไปทั่วแล้วนะฮะจากไอเดียของฮิตเลอร์ก็ปรากฏว่าผู้ให้เช่าเนี่ยนะฮะก็รู้ว่าโอเคผู้เช่าเนี่ยเป็นคนยิวนะก็ฟ้องก็เลิกสัญญาเช่าขอเลิกสัญญาเช่าทีนี้ไอ้สัญในกฎหมายเยอรมันเนี่ยสัญญาเช่าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เลิกกันง่ายๆเพราะต้องการประกันสิทธิ์ของคนที่เป็นผู้เช่าใช่ไหมฮะว่าถ้าผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญายังไงก็ได้มันก็เขาก็มีความแน่นอนในที่อยู่อาศัยไอ้การบอกเลิกสัญญาเนี่ยมันต้องมีเหตุก็คือเช่นผู้เช่าเนี่ยนะครับไม่ชำระหนี้ให้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วมีเหตุข้อหนึ่งก็คือว่าผู้เช่านั้นเนี่ยนะครับรบกวนนะกระทำการเป็นการรบกวนผู้ให้เช่านะครับจนผู้ให้เช่าไม่สามารถที่จะว่าทนได้
ก็เป็นเหตุนะครับให้เลิกสัญญาเช่าได้เคสนี้เนี่ยนะครับมันไม่เข้าอะไรเลยครับแต่ศาลเยอรมันสุดท้ายนั้นบอกว่าการเลิกสัญญาเช่านะครับของผู้ให้เช่าชาวเยอรมันนั้นชอบด้วยกฎหมายสามารถทำได้เพราะการที่ผู้เช่าเป็นชาวยิวนั้นถือได้ว่าเป็นการรบกวนนะครับผู้ให้เช่าแล้วครับคือตีความหมายเรื่องการรบกวนเนี่ยนะครับขยายออกไปถึงว่าเพราะเองเป็นยิวเมื่อเองเป็นยิวเนี่ยนะครับเองก็ถือว่ารบกวนผู้ให้เช่าแล้วนี่คือตัวอย่างนะฮะอีกเคสหนึ่งเนี่ยอันนี้เคสนี้น่าสลดใจมากๆนะครับเป็นเคสสุดท้ายที่ผมจะเล่านะก็คือเคสที่ในสายมันเรียกว่าลีโอคัตเชนแบกเกอร์นะฮะเป็นชื่อของจำเลยในคดีนี้นะครับลีโอคัตเชนแบกเกอร์เนี่ยเป็นคนเยอรมันนะครับแล้วก็อยู่ในอาศัยอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งนะฮะโยมาวันหนึ่งนี่นะครับเพื่อนของลีโอคัตเชนแบกเกอร์เนี่ยโทษลีโอคัตเชนแบกเกอร์เป็นคนยิวนะเป็นคนยิวอาศัยอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งต่อมาเพื่อนของลีโอคัตเชนแบกเกอร์ซึ่งเป็นคนเยอรมันนี่นะครับก็เอาลูกเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับมาฝากให้คัตเชนแบกเกอร์เนี่ยดูแลลูกก็อายุประมาณทัก20กว่าๆนะฮะหมายถึงว่าช่วยดูแลด้วยนะฮะเขาก็มาเช่าบ้านนะคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่นะฮะคัตเชนแบกเกอร์ก็แบ่งห้องให้เช่าก็เข้ามาอยู่นะฮะเพราะเป็นลูกของเพื่อนนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแค่ว่าเอ็นดูว่าเหมือนกับหลานประมาณนี้นะมาอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็ให้ลูกของเพื่อนนั้นกู้เงินไปแค่ว่าทำธุรกิจรูปถ่ายร้านโฟโต้ช็อปอะไรพวกนี้นะฮะแล้วต่อมามันก็เกิดการลือกันในหมู่ชาวบ้านนินทาติฉินนินทาในหมู่ชาวบ้านว่าไอ้ความสัมพันธ์ของคู่นี้ไม่ธรรมดานะสงสัยต้องมีอะไรกันเข้าใจว่ามีอะไรกันไหมฮะคัสเซนแบกเกอร์อายุประมาณตอนนั้นประมาณสัก50เศษๆนะหญิงสาวคนนี้นะครับชื่ออีเรเน่ไซเลอร์เนี่ยอายุ20กว่านะฮะก็ของคนนี้ก็ไม่สนใจชาวบ้านเขาติฉินทาก็ติฉินทาไปต่อมาเนี่ยอีเรเน่ไซเลอร์เนี่ยก็แต่งงานนะแต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังที่มีการแต่งงานแล้วเนี่ยชายหนุ่มคนนี้ก็ถูกเกณฑ์ออกไปรบในสงครามโลกครั้งที่2นะฮะในช่วงที่สามีไม่อยู่เนี่ยนะฮะเสียงอะไรนะฮะนินทาก็ดังมากขึ้นว่าเนี่ยต้องมีอะไรกันแน่นะฮะอันเนี้ยผู้ชายชาวยูมีอะไรกับผู้หญิงเยอรมันซึ่งในช่วงหลังนี่ฮิตเลอร์ออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งว่าถ้าเกิดผู้ชายชาวยูไปมีอะไรกับผู้หญิงเยอรมันเนี่ยต้องติดคุกเป็นความผิดแล้วเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเชื้อชาตินะฮะแต่ผู้หญิงเยอรมันเนี่ยไม่เป็นไรไม่ติดคุกแต่ไอ้ผู้ชายที่ไปมีอะไรกับหญิงเยอรมันเนี่ยไอ้เนี่ยติดคุกนะฮะต้องออกกฎหมายมาต่อมาเนี่ยพอเรื่องมันดังมากเข้าเลยนะครับก็มีการฟ้องคดีกันไม่ถึงศาลนะครับศาลก็มานะฮะเรียกมาคู่ความต่างๆมาปรากฏว่าสามีของผู้หญิงคนนี้นะฮะไอเรเน่ไซเลอร์เนี่ยนะฮะเขาต้องการจะมาให้การว่าเขาเนี่ยเวลาบางทีเนี่ยเขาได้ลาพักจากงานสงครามเขากลับมาที่บ้านเนี่ยนะฮะเขาก็มาในเวลาที่แบบไม่บอกล่วงหน้าคือแค่แอบมาดูอ่ะเพราะคงได้ยินเสียงนินทาว่าไอเมียตัวเองนี่จะมีอะไรกับคนอื่นเปล่าถูกไหมเขาบอกว่าหลายครั้งที่เขากลับมาเขาไม่พบความผิดปกติก็คือเป็นความสัมพันธ์ธรรมดานะฮะทั้งคัสเซนแบกเกอร์ทั้งไซเลอร์เนี่ยบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกอ่ะมันสนิทกันแบบเหมือนเป็นพ่อลูกเป็นลูกของเพื่อนไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นสามีเขาก็จะเข้ามาให้การต่อศาลแต่ศาลตัดพยานปากนี้ไม่เอาเข้ามาให้การไม่ให้เข้ามาให้การนะเพื่อจะลงโทษนะฮะทีนี้ไอการที่ศาลจะลงโทษเนี่ยถ้าลงโทษธรรมดาเนี่ยนะครับคัสเซนแบกเกอร์เนี่ยก็จะถูกลงโทษติดคุกซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะพยานฐานก็ไม่มีโทษติดคุกแต่ศาลต้องการมากกว่านั้นครับศาลต้องการประหารชีวิตคัสเซนแบกเกอร์ทำยังไงฮะศาลก็ไปหาเอากฎหมายฉบับหนึ่งคือเป็นกฎหมายว่าด้วยการเรียกว่าใครเป็นการป้องกันไอ้ภัยไอ้พลเรือนอะไรประมาณนี้มันมีกฎหมายฉบับหนึ่งว่าใครก็ตามนะครับที่ก่ออาชญากรรมต่อชีวิตต่อร่างกายนะครับต่อทรัพย์สินของคนอื่นในขณะที่มีการป้องกันตนเนี่ยนะฮะเขาเหล่านั้นจะต้องถูกประหารชีวิตแล้วศาลก็บอกว่ายืนยันว่าคัสเซนแบกเกอร์มีอะไรกับไซเลอร์นะฮะมีอะไรกับอันนาไซเลอร์เนี่ยนะครับในตอนที่มีอยู่ในสภาวะที่ป้องกันตนตอนเครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดอะไรประมาณนี้นะฮะและด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยจึงครบองค์ประกอบของความผิดอาญาว่ากระทำความผิดนะฮะต่อร่างกายนะครับแล้วก็ลงโทษประหารชีวิตลีโอคัตเชนแบกเกอร์นะครับผู้พิพากษาคนนี้ชื่อโรสเฮานะฮะ เขาก็ถูกประหารชีวิตนะครับในคดีซึ่งเห็นในชั้นนี้มันคือการบิดเบือนกฎหมายอย่างชัดแจ้งใช่ไหมครับแล้วก็พอหลังจากเยอรมันแพ้สงครามแล้วเนี่ยนะครับผู้พิพากษาคนนี้ถูกนำตัวขึ้นศาลอาชญากรสงครามที่เมืองเดินแบกนะครับหรือว่านูเรมเบิร์กนะครับแล้วก็ถูกมีการดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาในห้องพิจารณาเดียวกันกับที่เขานั่งเป็นผู้พิพากษาพิจารณาคดีของคัตเชนแบกเกอร์ครับแต่คราวนี้เมื่อตอนนั้นเขานั่งบนบัลลังก์ค
ราวนี้มาเป็นจำเลยนะฮะในห้องพิจารณาอันเดียวกันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยศาลของฝ่ายสัมพันธมิตรก็ตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับผู้พิพากษาคนนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆความจริงมันจะมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายๆคดีนะฮะที่สะท้อนเห็นถึงการบิดเบือนการใช้กฎหมายนะครับในสมัยนาซีเยอรมันที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วทำให้ฐานะในทางกฎหมายนะฮะวิชากฎหมายของเยอรมันตกต่ำลงอย่างมากในสายตาของชาวโลกก็จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2อันนี้ชี้เห็นว่าพอกูอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันถ้าหน่วยองค์กรต่างๆเนี่ยพยายามต่อสู้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะพอต้านได้เพราะอิเลอร์เนี่ยเขาไม่ได้แตะศาลนะเขาปล่อยศาลเนี่ยอยู่อย่างเดิมถ้าตัดสินไม่พอใจเขาก็ไม่ได้ปิดปวดคุยบ้างศาลแต่เขาตั้งแต่ถามว่าตั้งศาลใหม่นะฮะตั้งศาลใหม่เลยแต่ถามว่ามันมีไหมนะครับที่ตอนที่เลื่อนครองอำนาจแล้วปวดคุยภาคสามีครับมันมีกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่าเป็นกฎหมายทำให้ระบบราชการมันบริสุทธิ์นะฮะเพราะนั้นพวกบรรดาผู้พิพากษาที่เรียกว่าฝักฝ่ายนะหรือมีจิตใจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบ SPD พวกนี้ถูกปลดออกหมดครับนะจำนวนหนึ่งก็จะเหลือผู้พิพากษาที่เริ่มแน่ใจว่าโอเคมีไอเดียโลจีไปทิศทางเดียวกับเขาแล้วปล่อยให้คนเหล่านี้นะฮะตัดสินคดีไปแล้วก็สร้างเคราะห์กรรมนะครับให้กับประชาชนชาวเยอรมันต่อไปนะฮะจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าว่าหลังจากที่เริ่มมีความน่าแล้วเนี่ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับในเยอรมันนะครับค่ะทีนี้มีคำถามปัจใหญ่อันใหญ่ถามอาจารย์สุรัตน์ว่าถ้าสมมติว่าเราได้ผู้นำขึ้นมาคนหนึ่งไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเป็นไม่เกี่ยวกับประเทศเยอรมันไม่เกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่ว่าได้ผู้นำคนนี้มาด้วยเสียงของประชาชนความชอบธรรมของเขาที่จะออกกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันมีขีดมันมีเส้นแบ่งไหมว่าคนนี้สามารถสั่งเป็นสั่งตายได้หรือมันเป็นยังไงคะอาจารย์คืออันนี้มันเป็นปัญหาสำคัญในปรัชญาการเมืองเป็นเหมือนกับหัวใจของวิชาปรัชญาการเมืองเลยว่าความชอบธรรมในการปกครองเนี่ยมีที่มาจากไหนได้มาได้ยังไงคือตอบสั้นๆแล้วกันในทางทฤษฎีเนี่ยเขาจะบอกว่าความชอบธรรมเนี่ยมีที่มาจาก3ทางอย่างแรกคือ consent ภาษาอังกฤษคือการเห็นร่วมหรืออะไรคือการยอมรับของผู้ถูกปกครองคือถ้าผู้ถูกปกครองยอมรับว่าคนนี้สมควรที่จะมีอำนาจมาปกครองตัวเองก็เป็นตามไอเดียนึงแหละก็เป็นที่มาของความชอบธรรมของผู้ที่ได้รับอำนาจนั้นอันนี้คือข้อ1ข้อ2คือว่าผู้ที่มาปกครองนั้นน่ะก่อให้เกิดผลดีแก่ส่วนรวมไหมอันนี้มองที่ผลของการที่ผู้ที่มาปกครองเนี่ยได้อำนาจมาปกครองอย่างฮิตเลอร์เนี่ยก็มีคนบอกว่าฮิตเลอร์มีความชอบธรรมในการปกครองเพราะว่าไม่กี่ปีหลังจากที่ฮิตเลอร์ได้อำนาจเบ็ดเสร็จผ่านกระบวนการที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยจนกระทั่งการเมืองเยอรมันมันนิ่งสนิทนิ่งแช่แข็งนิ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮิตเลอร์ก็เริ่มกระบวนการปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันมีการสร้างทางด่วนทั่วประเทศทางด่วนเขาเรียกว่าอัลโตบานคือรถสามารถวิ่งได้โดยไม่มีจำกัดความเร็วในเงี้ยแล้วก็ปรับปรุงกำลังทหารคือลงทุนไปกับการสร้างกำลังทหารสร้างกองทัพเรือใหม่สร้างเครื่องบินจำนวนมากรถถังจำนวนมากอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นปัจจัยที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2คือพวกนี้เขาบอกว่าที่มาของความชอบธรรมก็คือว่าคุณอาจจะไม่ต้องไปดูว่าผู้ปกครองคุณมีพื้นเพเบื้องหลังมาจากไหนขอแต่เพียงว่าผู้ปกครองคุณก่อให้เกิดผลดีแก่ส่วนรวมแก่ประเทศหรืออะไรหรือแก่ชุมชนหรือแก่ตัวประชาชนแต่ละคนถือว่าผู้ปกครองนั้นชอบทำแล้วนะแล้วประเภทที่สามก็คือว่าการได้มาซึ่งอำนาจของผู้ปกครองนั้นน่ะเป็นไปตามเหตุผลที่ถูกต้องไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมพูดตั้งแต่แรกเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่ามีเผด็จการกรรมาชีพมีสมบูรณาญาหรือเผด็จการโดยฝ่ายขวาแล้วก็อยู่ตรงกลางคือประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งมันเป็นไปตามหลักการของเหตุผลซึ่งทุกคนมีเหตุผลนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติความคิดนี้มาจากนักปรัชญาอิมมานูเอลคานต์นะซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นผู้ใช้เหตุผลสามารถพูดจาเข้าใจกันได้และจากการที่พูดจาเข้าใจกันได้เนี่ยสามารถที่จะสร้างออกมาเป็นวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันการกำหนดกติการ่วมกันได้นี่เป็นประเภทที่3ทีนี้นักปรัชญา
ส่วนมากก็เชื่อว่าถ้าเผื่อจำเป็นต้องเลือกถ้าเผื่อไอ้สามอย่างนี่มันเกิดขัดกันส่วนใหญ่คือหมายความว่ามันมีเหตุผลเพียงพอคือนักปรัชญาเนี่ยคุณไม่สามารถสรุปได้ว่านักปรัชญาทุกคนคิดอย่างนี้มันมีต่างๆนานามากมายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเชื่อว่าประเภทที่3จะเหมือนกับว่าจะทรัมป์คือจะเอาชนะไอ้2อย่างแรกความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นผู้ปกครองที่มาจากเหตุผลที่ชอบทำถูกต้องเนี่ยมันจะมีคอนเซนต์มันจะมีแบบประเภทแรกเนี่ยโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคอนเซนต์ของประชาชนแต่ว่าผิดหลักการของเหตุผลอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันขัดกันเองตามตรรกะแต่ว่าที่ยังมีการเถียงกันอยู่ก็คือว่าผู้ปกครองที่ก่อให้เกิดผลดีแก่สังคมเนี่ยถึงแม้จะมาจากวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคือประเภทที่3ของความชอบธรรมไอ้เหตุผลสาธารณะอะไรอย่างที่ว่าค้านอะไรเงี้ยเราจะพูดง่ายๆว่ามาเป็นผู้ปกครองที่มาตามวิถีทางของประชาธิปไตยก็ได้เราจะเรียกอีกอย่างแบบนี้ก็ได้ทีนี้มันอาจจะมีกรณีเกิดขึ้นว่าผู้ปกครองบางพวกบางคนอาจจะไม่ได้มาตามวิถีทางของประชาธิปไตยอาจจะยึดอำนาจผ่านรัฐประหารมาอะไรเงี้ยแต่ทำดีอ่ะคือทำผลดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนเหมือนว่าสร้างถนนสร้างอะไรเขื่อนอะไรทำอะไรทำให้ประชาชนพอใจอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีความชอบธรรมไหมหลายคนเชื่อแบบนี้ว่าในระยะยาวเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผลดีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนถาวรหากที่มาของผู้ใช้อำนาจไม่เป็นประชาธิปไตยคือนี้มันเป็นโลจิกอ่ะคือพอไม่เป็นประชาธิปไตยมันจะมีไอ้ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างการใช้อำนาจหรือว่าการใช้อำนาจแบบเผด็จการทีนี้เราไม่สามารถจะมั่นใจได้ตลอดไปว่าการใช้อำนาจโดยปราศจากการควบคุมการตรวจสอบการผ่านการใช้อำนาจโดยไม่ผ่านการ อภิปรายใช้เหตุผลร่วมกันแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะมั่นใจได้ว่าไอ้การใช้อำนาจแบบไม่ได้ผ่านการตรวจสอบแบบนี้มันจะเป็นการใช้อำนาจที่จะให้ผลดีเสมอไปอะไรเงี้ยคือคุณมองภาพออกใช่ป่ะคือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่มาของความชอบธรรมจะเป็นแบบที่3คือการใช้เหตุผลสาธารณะแล้วก็วิธีการของประชาธิปไตยแต่เรื่องนี้พูดกันได้ยาวเพราะว่ามีพวกนักปรัชญาที่เป็นฝ่ายที่พิพากษ์ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเขาบอกว่าแล้วประชาธิปไตยไม่เกิดผลดีมีเยอะแยะอย่างประเทศอินเดียเงี้ยเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าถนนคลุกคลักอะไรวัวขี้กลางถนนอะไรคนยากจนอะไรเงี้ยแล้วคุณจะเอาประชาธิปไตยแบบได้ยังไงเทียบกับประเทศจีนอย่างเงี้ยทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างเป็นระเบียบแต่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะคุณจะเอาแบบไหนแต่ว่าคือผมเองเนี่ยเชื่อว่าในท้ายที่สุดทั้งจีนเองทั้งสิงคโปร์เองถ้าเผื่อไม่เป็นประชาธิปไตยมันจะเกิดความขัดแย้งภายในตรรกะของการปกครองนั้นแล้วหนีไม่พ้นว่าจะเกิดไอ้ผลดีที่ว่านี่มันจะไม่ยั่งยืนตลอดไปจริงๆผมอยากเสริมประเด็นนี้นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนให้กับสังคมของไทยเราได้ด้วยนะถ้าเราย้อนกลับมาดูถ้าเราดูในเรื่องของความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะฮะในสังคมในเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะลดทอนมันลงมาแล้วพูดเรื่องความชอบธรรมในการปกครองเนี่ยอาจจะได้แค่2 อย่างอ่ะคือพวกที่เชื่อในวิธีการกับพวกที่เชื่อในผลหมายความว่าพวกนึงเนี่ยมองว่าวิธีการยังไงก็ได้ฮะแต่เอาให้ได้ผลที่ต้องการเพราะนั้นคล้ายๆกับว่าถ้าผมจะเทียบเหมือนกับคนที่บอกว่าโอเคฮิตเลอร์ก็ได้ผลดีไงฮะในระดับหนึ่งวิธีการมันไม่ดีมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะกับอีกพวกหนึ่งเนี่ยเห็นว่าวิธีการเนี่ยต้องสำคัญคือผลที่ดีต้องเกิดขึ้นจากวิธีการที่มันถูกต้องด้วยใช่ไหมฮะถ้าผลที่ดีนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากวิธีการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะถือเป็นผลที่ดีไม่ได้อย่างนี้มันก็เป็นปัญหานะฮะเถียงกันอยู่ในทางปรัชญาในทางนิติปรัชญาอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าในรัฐที่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เรารู้กันเนี่ยเราถือว่าวิธีการนั้นสำคัญ
เวลาให้เราดูตัวผู้ปกครองจริงไม่ได้ดูผู้ปกครองเขาทำอะไรแต่ดูผู้ปกครองเขามายังไงนี่คือประเด็นทีนี้ก็มีคนบอกว่าโอเคถ้าเกิดผู้ปกครองไม่ดีอะทำยังไงคำตอบคือโดยระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยจะมีระบบในการที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ทันใจและมันจะไม่ทันเวลาคนเยอรมันในช่วงยุคสมัยหนึ่งให้บทเรียนกับเราว่าการที่เขาไม่รอนะครับให้มันให้มันเป็นไปตามเวลาที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันเกิดผลเสียหายนะครับอย่างไรอิลีทในเยอรมันสุดท้ายแล้วทุกคนก็เสียหายหมดนะครับจากการขึ้นครองอำนาจของฮิตเลอร์พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมนึกถึงบ้านเราเวลาเราพูดถึงเรื่องฮิตเลอร์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวด้วยมีบางท่านเนี่ยนะฮะพยายามเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองของเรานะฮะในช่วงยุคหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่กี่ปีมานี้กับสถานการณ์การเมืองเยอรมันเพื่อจะลดทอนนะฮะคุณค่าประชาธิปไตยลงซึ่งผมบอกว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะฮะมันไอสภาวะแบบไวมากนะเนี่ยนะครับเป็นสภาวะที่มันยูนิคมันมีลักษณะที่มันพิเศษนะฮะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาที่ผมศึกษาถึงเรื่องสถานไวมากเนี่ยนะฮะผมยอมรับเวลาที่อ่านเรื่องชีวิตของนักการเมืองชีวิตของคนในไวมากบางทีเราก็ดื่มด่ำไปกับโศกนาฏกรรมกับสุขนาฏกรรมของเขาเหล่านั้นนะฮะในช่วงหนึ่งในช่วงประมาณสัก13-14ปีเนี่ยนะฮะก็คือตั้งแต่ประมาณ1819ถึง1933เนี่ยคือมันมีทุกรสนะฮะตั้งแต่ความวุ่นวายนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นการฆาตกรรมการอสังหาต่างๆนะฮะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะฮะ1923มาถึงช่วงที่มีความสุขมีความแฮปปี้นะฮะเป็นช่วงปีทอง1924ถึง1929นะฮะแล้วก็ช่วงตกต่ํา1929แล้วก็หายนะนะที่ตามมาในปี1933คือมันมีทุกรสชาติแล้วมันมีนักการเมืองทุกแบบนะครับให้เราเห็นในสภาวะที่ชาติเนี่ยอยู่ในลักษณะซึ่งมันมีความขัดแย้งกันสูงนะครับเป็นแบบนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าอันนึงเนี่ยนะครับซึ่งมันน่าจะไม่ถูกต้องเวลาที่มันมีการพูดกันก็คือว่ามักจะมีคนอ้างนะครับว่านักการเมืองบางคนของเราเนี่ยนะฮะไม่เคยทำอะไรดีเลยทุกฮิตเลอร์ก็ไม่ได้เพราะฮิตเลอร์เนี่ยยังทำอะไรเนี่ยดีอยู่บ้างนะฮะนี่ผมบอกกับพวกเราละนักศึกษาหลายคนด้วยในอนาคตจะไปเรียนเยอรมันต้องระวังมากๆเวลาพูดแบบนี้นะฮะฮิตเลอร์เนี่ยในสำนึกในความรู้สึกนี่ของคนเยอรมันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะไปเปรียบเทียบกับอะไรง่ายๆการนำเอาฮิตเลอร์ไปเปรียบเทียบอะไรก็ตามนั่นนะครับผมเคยพูดในออกในรายการทีวีหลายครั้งการเอาฮิตเลอร์ไปเปรียบเทียบอะไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเท่ากับเป็นการทำให้ฮิตเลอร์นั้นเนี่ยนะครับเป็นคนดีมีความดีขึ้นมาเช่นเอาฮิตเลอร์ไปเปรียบเทียบกับนักการเมืองบางคนที่เราคิดว่าชั่วร้ายมากๆนะฮะผลคือทำฮิตเลอร์ดูดีขึ้นมาทันทีเลยไม่ใช่นักการเมืองคนนั้นดูชั่วร้ายนะฮะมันกลับกันนะฮะฮิตเลอร์จะดูดีขึ้นมาแล้วคนเยอรมันก็บอกว่าการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบแบบมักง่ายเป็นการเปรียบเทียบแบบหยาบเป็นการเปรียบเทียบแบบไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาให้ถ่องแท้ชัดเจนเป็นการดูแคลนนะครับสิ่งร้ายผลร้ายที่เลือกได้กระทำโดยไม่เข้าใจนะฮะประวัติศาสตร์เพราะนั้นศาสตราจารย์ทางกฎหมายเยอรมันคนนึงเนี่ยบอกกับผมบอกว่าคนเยอรมันจะไม่ชอบนะครับให้เอาฮิตเลอร์นั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะว่าการเลือกไปเปรียบเทียบอะไรนั้นเนี่ยนะครับมันเท่ากับเป็นการลดทอนความชั่วร้ายของฮิตเลอร์ลงในอันที่ฝ่ายของคนที่เปรียบเทียบเนี่ยจะรู้สึกนะครับว่าโอเคการเอาฮิตเลอร์มาเปรียบเทียบคือเท่ากับด่าคนที่ถูกเปรียบเทียบแต่ในมุมของเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะในสำนึกของเขาประสบการณ์ของชาติที่เขาผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาจะคิดอีกแบบนึงนะทีนี้อีกประเด็นนึงเนี่ยอันนี้อาจจะพาดพิงคาบเกี่ยวกับเรื่องที่มีบางท่านพูดถึงไม่นานมานี้นะครับว่าฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้วก็พอหลังจากที่เยอรมันแพ้สงครามแล้วเยอรมันก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาองค์กรมาควบคุมกำกับอำนาจของนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งเช่นการตั้งศาลรัฐนูนขึ้นมาแล้วทำให้ศาลรัฐนูนเนี่ยมีอำนาจมากนะฮะในการควบคุมกำกับนักการเมืองประธานศาลรัฐนูนได้พูดนะครับขออนุญาตพาดพิงถึงไม่เอ่ยนามนะฮะว่าพูดว่าเนี่ยนะฮะศาลรัฐนูนเยอรมันเนี่ยมีอำนาจมากใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเคยเกิดเรื่องแบบฮิตเลอร์ขึ้นไอ้นี่ก็เป็นปัญหาและเป็นความเข้าใจผิดเป็นความไม่เข้าใจประวัติศาสตร์นะฮะของเยอรมันแล้วก็ไม่ได้ศึกษานะครับที่มาที่ไปของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันให้ดีฮะศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญของไทยนะครับที่มาของเขาเนี่ยนะฮะเชื่อมโยงกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรกลับไปที่สภาผู้แทนมรดกในสหพันธ์มีรากฐานความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยเราจึงเห็นว่าคนเยอรมันเนี่ยนะครับไม่รู้สึกว่าประชาธิปไตยมันใช้ไม่ได้ในประเทศของเขานะฮะหลังสงครามโลกเนี่ยเขาทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ตรงไหนนั้นนู่นไวมากที่เขาเห็นว่ามันเป็นจุดอ่อนเนี่ยนะครับเขาก็ปรับแก้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เขายึดถือไว้เสมอคือว่าองค์กรที่ใช้อำนาจของรัฐนั้นเนี่ยคุณต้องมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญที่คุณมีอำนาจเยอะได้นะฮะในเยอรมันคุณสามารถคุมนะฮะการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนี่ยเป็นเพราะรัฐธรรมนูญให้อำนาจเอาไว้และที่สำคัญคือเป็นเพราะนะครับศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้นเนี่ยมีที่มาที่เชื่อมโยงกลับไปหาประชาชนได้ผ
่านนักการเมืองคือผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านสมาชิกผ่านสภาผู้แทนมรณะในสหพันธ์เขามีรากฐานแบบนี้ฮะเยอรมันเองแม้จะเคยประสบกับเรื่องราวฮิตเลอร์ฮะคนเยอรมันเรียนรู้จากฮิตเลอร์เรียนรู้จากเหตุการณ์อันนั้นฮะและทำให้ตัวเองนั้นนะครับเป็นประชาธิปไตยที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นที่อ้างอิงเป็นแบบแผนนะครับให้กับคนทั่วไปได้แต่บ้านเราเวลาอ้างเนี่ยเรากลับอ้างนะครับเพื่อในส่วนหนึ่งเพื่อมาทำลายนะครับไอ้ตัวระบอบประชาธิปไตยซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นอะไรที่มันผิดฝาผิดตัวมากๆแล้วก็พูดกันง่ายๆว่าศาลเยอรมันเขาอำนาจเยอะไม่เคยไปดูเลยว่าเขามาจากไหนนะฮะไม่เคยรู้เลยว่าไรฮิตเลอร์ขึ้นมาครองอำนาจเนี่ยเพราะชนะการเลือกตั้งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขึ้นครองอำนาจไหมไม่เคยศึกษาว่าวิธีการในการที่เลิกขึ้นเข้ามาครองอำนาจนั้นเนี่ยนะครับทริกกี้ยังไงนะฮะใช้เทคนิคยังไงไม่เคยดูโครงสร้างกลไกของรัฐมนตรีว่ามันล้มเหลวยังไงแล้วก็สรุปง่ายๆว่าฮิตเลอร์มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นประชาธิปไตยใช้ไม่ได้เสียงข้างมากหลงผิดนะฮะผมคิดว่าเป็นไปได้นะฮะในบางเวลาเนี่ยนะฮะมันอาจจะเห็นไม่ตรงกันแต่โดยระบบเนี่ยนะฮะมันจะมีระบบของการกันและการคานกันแต่คนที่จะมาคานกันคนที่มาคุมให้มันมีดุลอำนาจนั้นเนี่ยคุณต้องมีความชอบธรรมด้วยเพราะนั้นปัญหาให้เราจบการลงตรงความชอบธรรมในการปกครองในสำคัญนะความชอบธรรมเนี่ยมันจึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะองค์กรซึ่งใช้อำนาจในทางบริหารประเทศนิติบัญญัตินะครับในการออกกฎหมายฮะแต่รวมถึงองค์กรตุลาการในทุกระบบศาลนะครับที่จะตัดสินคดีซึ่งปัจจุบันนี้เยอรมันก็เป็นแบบนี้หมดนะศาลนี่เขาก็เชื่อมโยงกลับมาหาประชาชนได้หมดนะฮะแล้วมันมีหลักการสำคัญอันนึงด้วยเกิดขึ้นนะฮะในเยอรมันก็คือหลักการที่ว่าในเยอรมันจะไม่ให้ผู้พิพากษาเนี่ยนะครับคัดเลือกผู้พิพากษาด้วยกันเองครับอันนี้คือหลักเขาห้ามนะฮะเขาเรียกว่า cooptation แบบโบสก็คือผู้พิพากษาเนี่ยคุณจะไปเป็นกรรมการนะฮะสอบคัดเลือกผู้พิพากษาออกข้อสอบสอบเลือกเข้ามาเนี่ยไม่ได้องค์กรจะคัดเลือกผู้พิพากษานั้นเนี่ยนะครับต้องเป็นองค์กรที่ได้บัญญัติองค์กรบริหารร่วมกันแล้วมีผู้แทนเข้ามานะฮะแล้วก็คัดผู้พิพากษาเพราะเขาถือว่าอันเนี้ยจะต้องไปใช้อำนาจตุลาการนะครับในการที่จะตัดสินคดีซึ่งต้องการความชอบธรรมในระดับสูงนะครับในระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าบทเรียนจากสารนัดไวมากนั้นนี่นะครับทำให้ในที่สุดเยอรมันเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะครับ เต็มรูปผมเคยคิดเล่นๆนะครับว่าเยอรมันเป็นชาติที่น่าสนใจและก็น่าทึ่งนะฮะในแง่ที่ว่าในหลายด้านนะฮะเราอาจจะพูดถึงในเชิงปรัชญาในเชิงวิทยาศาสตร์อะไรหลายอย่างนะยิ่งในช่วงไวมากแต่ว่าสำหรับชาติเยอรมันเนี่ยกว่าเขาจะเป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยเขาใช้สงครามโลกสองครั้งคอสมันมหาศาลมากๆครับเพราะว่าความที่เขาเป็นชาติใหญ่ถูกไหมฮะเป็นชาติที่มีพลังในชาติเนี่ยมากนะใช้สงครามโลก2ครั้งนะฮะเขาผ่านประสบการณ์ของสงครามโลกครั้งที่1นะฮะผ่านการลองผิดลองถูกในรัฐมนุนไวมากนะฮะแล้วก็เจอกับเผด็จการแบบฉุดๆอย่างฮิตเลอร์แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจึงเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เป็นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าสำนึกนะครับในทางประชาธิปไตยของเขาเนี่ยมันมีอยู่สูงเพราะนั้นใครที่ไปในเยอรมันอย่าไปทำท่าไฮฮิตเลอร์นะฮะยกแขนขึ้นมานะฮะเป็นความผิดตามกฎหมายของเขานะฮะและความผิดอย่างนี้ไม่ควรจะอ้างเปรียบเทียบกับความผิดแบบอื่นๆที่บ้านเรามีในบางฐานความผิดเพราะว่าที่มาที่ไปมันคนละอย่างกันความผิดแบบนี้นะฮะมันเกิดขึ้นจากสำนึกนะครับในการปกป้องสิทธิเสรีภาพที่เขาทำให้บอกว่าไอ้ฮิตเลอร์อย่างนี้ในเยอรมันเนี่ยมันผิดกฎหมายเพราะว่ามันเกิดขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพการห้ามอะไรบางอย่างมันไม่ใช่เป็นการห้ามเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพนะแต่นี่ต่างหากนี่คือสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเขาแล้วก็บอกว่านี่แหละทำอย่างนี้แหละมันคือการปกป้องคุ้มครองเสรีภาพจริงๆเพราะฉะนั้นผมเห็นหลายคนเปรียบเทียบความผิดฐานนี้กับความผิดนาม112ของบ้านเราเนี่ยแล้วก็เอามาบวกกันว่าเยอรมันก็มีแบบนี้ยังห้ามแบบนี้เป็นชาติของเขาก็มีเราก็มีเราต้องไม่ลืมนะครับว่าที่มาที่ไปวัตถุประสงค์ในคนละเรื่องสุดท้ายถ้าเกิดคิดจากพื้นฐานของประชาธิปไตยนี่นะครับมันก็จะได้คำตอบแบบนี้แหละแล้วสุดท้ายมันจึงเป็นปัญหาเรื่องไอเดียโลจีหรือเป็นปัญหาเรื่องอุดมการณ์ซึ่งมันจะกำกับความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างในรัฐดังที่เราเห็นแล้วนะครับจากรัฐธรรมนูญไวมากและจากสารรัฐไวมากในเยอรมันนั่นเองนะครับเป็นแบบนั้นเหตุผลของฝ่ายที่ชอบอ้างว่าฮิตเลอร์ได้อำนาจมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเสียงข้างมากไม่ถูกเสมอไปเนี่ยคือผมอยากสรุปเป็นแบบนี้คือมีการอ้างเหตุผลคือฮิตเลอร์ได้อำนาจมาจากเสียงข้างมากซึ่งนี้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเราพูดกันมา2ชั่วโมงกว่าเสียงข้างมากเป็นที่มาของความชอบธรรมแล้วก็สรุปก็คือฮิตเลอร์มีความชอบธรรมซึ่งประเด็นก็คือว่าเนื่องจากฮิตเลอร์ไม่มีความชอบธรรมเพราะว่านำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ฆ่าชาวยิวมากมายก็เลยกลับไปที่ยกมาอ้าตั้งแต่แรกที่บอกว่าเสียงข้างมากมีความชอบธรรมก็เลยเหมือนกับพยายามให้เราเชื่อว่าเสียงข้างมากไม่จำเป็นต้องมีความชอบธรรมก็ไ
แล้วก็โดยในวิธีนั้นโดยการอ้างแบบนี้ทำให้เราขาดความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยแต่ถ้าเรามองกลับไปเนี่ยจากที่เราพูดกันมา2ชั่วโมงเนี่ยคือการขึ้นมาสู่อำนาจของฮิตเลอร์เนี่ยในมิติทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรณีทั่วไปมันเป็นกรณีเฉพาะมากๆที่ฮิตเลอร์ใช้วิธีการต่างๆนานาที่ทำให้เขาได้อำนาจมาแล้วมันมีกระบวนการอื่นๆด้วยเช่นคนอื่นเนี่ยไปชักชวนฮิตเลอร์มันอะไรที่คาดไม่ถึงแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเผื่อเรามองในแง่ของหลักการเนี่ย เราต้องเชื่อมั่นว่าเสียงข้างมากเนี่ยเป็นอะไรที่คือเราจำเป็นต้องพึ่งถ้าเผื่อเราจริงๆแล้วเราไม่มีอะไรพึ่งอีกแล้วนี่คือความจริงของสังคมในปัจจุบันคือพระเจ้าก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วสิ่งที่เรามีได้ในฐานะที่จะเป็นที่มาของอำนาจในทางการเมืองเนี่ยมีแต่พวกเรากันเองคนไทยด้วยกันเองเท่านั้นนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบยังไงแต่นี่คือข้อเท็จจริงที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าเสียงข้างมากถูกเสมอก็แปลว่าเสียงข้างน้อยไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอันนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงคำตอบก็คือว่าคุณไม่มีวันเป็นเสียงข้างมากตลอดไปหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยที่ทำงานได้จริงที่ให้ผลดีเนี่ยจำเป็นจะต้องเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อยคือไม่ใช่ว่าคุณใช้เสียงส่วนมากแล้วคุณไปจำกัดสิทธิเสียงส่วนน้อยเหมือนกับที่ฮิตเลอร์ทำกับชาวยิวแบบห้ามแต่งงานห้ามทำนู่นทำนี่ห้ามเดินทางห้ามทุกอย่างแม้กระทั่งริบซับอะไรต่ออะไรแล้วก็จับไปใส่ใกล้กับการแบบนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสังคมประชาธิปไตยที่มีการเคารพเสียงส่วนน้อยแต่ที่พูดกันในที่เราได้ยินเขาไม่พูดแบบนี้เขาไม่พูดเรื่องการเคารพสิทธิ์ของเสียงส่วนน้อยเขาพูดแต่ว่า เสียงส่วนมากไปเป็นเผด็จการไปบังคับเสียงส่วนน้อยซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าเสียงส่วนมากมันไม่ได้เป็นเสียงส่วนมากไปตลอดชาติวันนี้คุณเป็นเสียงส่วนมากวันหน้าคุณอาจจะกลายเป็นเสียงส่วนน้อยก็ได้ถ้าเผื่อสิ่งที่คุณโหวตกลายเป็นว่าคุณแพ้โหวตมันเกิดขึ้นได้เป็นประจำในประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักการประกันสิทธิของทุกคนรวมทั้งส่วนมากส่วนน้อยเนี่ยในรัฐธรรมนูญที่เข้มแข็งเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากพูดเรื่องข้างเสียงน้อยข้างหน้าสั้นๆฮะคือผมเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ครับว่าในบ้านเรามันเป็นปัญหาเรื่องเสียงส่วนน้อยไม่เคารพเสียงส่วนมากคือเท่าที่เห็นในหลายครั้งนี่คือมันกลับกับที่อื่นนะคือที่อื่นมันปัญหาอย่างของบ้านเรานี่คือมันเป็นปัญหาเรื่องว่าเสียงน้อยไม่เคารพเพราะว่าแพ้ก็เลยไม่เคารพแล้วไม่อดทนที่จะเปลี่ยนให้คนที่เป็นเสียงข้างมากเนี่ยกลับมาเป็นอยู่ฝ่ายตัวเองแล้วตัวเองจะกลับเป็นเสียงข้างมากใช่ไหมฮะอันนี้คือบ้านเราเนี่ยมันกลับกันนะกับที่อื่นเขานะฮะอีกประเด็นนึงก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องเผด็จการไอ้เสียงข้างมากเนี่ยเผด็จการรัฐสภาอะไรต่างๆที่พูดกันในความเห็นผมเลอะเทอะเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะฮะคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งหรือหลายเรื่องราวใช่ไหมฮะแล้วมันไม่วิธีการไหนในการตัดสินใจในสุดท้ายแล้วถ้ามันเห็นไม่ตรงกันเนี่ยโดยการโหวตโดยการตัดสินโดยการเลือกโดยการโหวตใช่ไหมฮะนี่ปัญหาก็คือว่าเราโหวตเนี่ยเวลาเราบอกว่าโอเคเผด็จการเสียงข้างมากมันเกิดขึ้นไหมมันเป็นได้เหมือนกันเผด็จการเสียงข้างมากเนี่ยวิธีดูก็คือดูอย่างนี้ครับว่าไอ้พวกเสียงข้างมากเนี่ยมันปิดปากไอ้พวกเสียงข้างน้อยไหมหมายถึงว่าถ้าพวกเสียงข้างมากมันปิดปากให้เองอย่าพูดไม่มีไอ้ข้างน้อยมีโอกาสได้พูดนะฮะแล้วโหวตไอ้โหวตยังไงเนี่ยไอ้ข้างนี้มันก็ชนะอย่างเดียวไอ้เนี่ยแหละอาจจะเรียกว่าเป็นเผด็จการเสียงข้างมากได้ถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในระบบนั้นเขาเปิดให้ข้างน้อยได้พูดไปในกติกาในระบบประท้วงไปในกติกาในระบบแล้วเสร็จแล้วต้องตัดสินใจนะฮะมันต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องโหวตคราวนี้ไอ้พวกข้างน้อยอ่ะต้องเคารพข้างมากเพราะว่าตัวเองได้พูดแล้วถูกไหมฮะตัวเองได้พูดในสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไอ้มันยังโน้มน้าวใจข้างมากไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เป็นข้างน้อยไปโกรธแล้วก็อดทนรอคอยให้วันหนึ่งข้างมากมันมาเห็นด้วยกับตัวเองก็จะกลับเป็นเสียงข้างมากตราบเท่าที่โอกาสในการพูดยังมีอยู่ครับซึ่งสำหรับบ้านเราผมเห็นว่ามีนะในระดับหนึ่งโอกาสที่โอกาสพูดมันมีอยู่เนี่ยมันไม่มีเผด็จการเสียงข้างมากมันมีแต่ว่ามันจะเคารพการตัดสินใจแบบนั้นไหมแล้วไม่ได้ประกันด้วยว่าไอการตัดสินใจโดยเสียงข้างมากจะถูกต้องเสมอไปนะมันอันนี้มันไม่เกี่ยวมันเป็นคนละประเด็นแต่มันเป็นเรื่องความชอบธรรมในการตัดสินใจว่าอยู่กับใครเพราะบางทีเนี่ยโดยความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนนี่นะฮะเราไม่รู้หรอกครับไอการตัดสินใจเรื่องบางเรื่องเนี่ย
มันเราพิจิตรไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้มันไม่มีใครอะที่มันเป็นผู้วิเศษที่จะมองเห็นอนาคตได้ว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ฮะทุกคนมีข้อจำกัดในความเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วภายใต้ข้อจำกัดความเป็นมนุษย์นี่แหละที่เราอยู่กันในระบบประชาธิปไตยแบบเคารพกันนะฮะข้างมากว่ามาถ้าข้างเราได้พูดแล้วก็เคารพข้างมากนะฮะแล้ววันนึงเนี่ยตัวเองก็จะได้โอกาสเป็นเสียงข้างมากมันก็จะกลับกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าอยู่ไปอย่างนี้ได้มันก็ไม่เกิดปัญหาไงฮะปัญหามันจะเกิดขึ้นคือไม่เคารพกันนั่นแหละไอ้นี่แหละที่มันจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานะฮะเป็นแบบนั้นโอเคนะคะ